ครับก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับคิดว่าในระหว่างนี้กําลังหลายๆท่านกําลังทยอยเข้ามาอยู่นะครับนี่ก็เห็นตามรายชื่อมีอยู่43ท่านนะครับได้รับทราบบ้างว่าบางท่านส่งข้อความมาหาผมโดยตรงว่าติดธุระนะครับไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางสํานักงานบริหารการศึกษานะครับ ได้จ,จัดทาบันทึกไว้ให้นะครับอาจจะมีการส่งให้กับท่านที่อาจจะไม่ได้เข้าไม่ไม่สามารถจะเข้าร่วมได้หรือว่าไม่สามารถจะส่งผู้แทนของรายวิชาเข้าร่วมได้รวมถึงในในส่วนที่อาจจะอยากทบทวนในสิ่งที่เราได้พูดคุยไปนะครับเดี๋ยวไงแล้วทางเจ้าหน้าที่ของสํานักบริหารการศาึกษาคงจะได้ดําเนินการในส่วนของบันทึกนะครับเพื่อส่งมอบให้กับอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับ ก็จะ,อะขออนุญาตที่จะเริ่มต้นเกริ่น,นํำเล็กน้อยนะครับในระหว่างที่กำลังรอ,อคิดว่าน่าจะอีกน้อยท่านแล้วที่กำลังยังไม่ได้เข้ามานะครับตตอนนี้มีประมาณ40ท่านแล้วนะครับตามรายวิชาที่กำหนดไว้มีเพียง30รายวิชาแต่ผมเข้าใจว่าในบางรายวิชาเนี่ยน่าจะมอะีอาจารย์เข้าร่วมรับฟังในเรื่องของการชี้แจงนั้นมากกว่า1นนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งจำนวน ท่านที่เข้ามาก็ต้องเป็นส่วนของคณะกรรมการทวนสอบนะครับที่ทางรายวิชานะครับได้เชิญเข้ามาเป็นกรรมการทวนสอบด้วยนะครับก็คงจะใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตที่จะเริ่มต้นชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของกำหนดการในวันนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็คือในช่วงของการ นำเสนอนั้นคิดว่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นนะครับเพื่อที่จะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการดลสอบในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2,566นะครับซึ่งจากข้อมูลที่ที่มีอยู่เนี่ยนะครับมีรายวิชาที่จะดำเนินการทนสอบในภาคการศึกษานี้อยู่30รายวิชาด้วยกันนะครับ แล้วก็เพราะฉะนั้นในส่วนแรกเนี่ยท่านรองศาสตร,ราจารย์ดรมนัสนันทศักดิ์นะครับประธานคณะกรรมการบริหารหมวดว,วิชาศึกษาทั่วไปนั้นจะทําการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบผลสำเร็จทางการเรียนของรายวิชาศึกษาทั่วไปในภาคต้นในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2องพันหนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นในเวลาประมาณ10บนาฬิกาสีนาทีนะครับผมนะครับอาจารย์ปิยวัฒนีหลกสัมพันธ์นะครับ ในส่วนของกรรมการบริหารหมวนวิชาศึกษาทั่วไปนะครับก็จะมาชี้แจงในเรื่องของแบบฟอร์มในการทวนสอบนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานทวนสอบและรวมทั้งอาจจะให้ข้อสังเกตหรือว่าในส่วนของแนวทางให้กับกรรมการทนสอบทุกทกท่านที่จะนําไปใช้และเช่นเดียวกันนะครับก็คงเป็นประเด็นสําคัญสําหรับรายวิชาที่จะ ผนสอบในภาคการศึกษานี้ที่จะได้รับทราบว่ากรรมการทวนสอบนั้นเนี่ยจะดําเนินการอะไรบ้างนะครับเพราะว่าการดําเนินงานทรวนสอบนั้นในทุกๆภาคการศึกษาที่ผ่านมานั้นโดยทั่วไปแล้วกรรมการทวนสอบกับรายวิชาจะได้มีการพูดคุยกันก่อนนะครับเพื่อวางแผนร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าในกระบวนการทวนสอบผลที่เกิดขึ้นจากการทวนสอบหรือว่าสิ่งที่ต้องการจากการทวนสอบนั้นเนี่ย ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับรายวิชาด้วยว่า,เ,าเมื่อกรรมการทวนสอบนั้นจะดําเนินการทวนสอบในประเด็นเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นรายวิชาก็อาจจะได้มีการวางแผนแล้วก็เตรียมตัวในเรื่องของการาจัดการเรียนการสอนในเทอมนี้ให้เป็นไปตามแนวทางที่าทางทางากรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นนะครับ นี่ก็คงเป็นประเด็นหลักๆที่จะได้ได้พูดคุยตรงนี้นะครับสำหรับในเรื่องของเอกสารเกี่ยวกับการทนสอบแล้วก็รายละเอียดต่างๆตรงนี้นะครับจะอยู่ในส่วนของในลิงก์ในในช่องแชทนะครับได้ได้ให้ลิงก์ในเรื่องของการเข้าถึงในส่วนของเอกสารที่ประกอบการประชุมในวันนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมนั้นแต่ละท่านนั้นสามารถที่จะเข้าได้ตาม ลิงก์ที่ที่อยู่ในช่องแชทนะครับเช่นเดียวกันครับแน่นอนว่าในการนำเสนออาจจะมีประเด็นที่ทางคณะกรรมการทวนสอบหรือว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น อาจจะมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับก็ขออนุญ,ญาตที่จะให้ทุกท่านนั้นใช้ช่องแชทนั้นสำหรับการพิมพ์มาได้ตลอดเวลานะครับถ้ามีบางประเด็นที่ที่สืบเนื่องกับสิ่งที่ผมกับอาจารย์มัลสันัน,นกำลังนำเสนออยู่ก็อาจจะตอบเลยนะครับหรือว่าบางประเด็นที่อาจจะรวบรวมไว้แล้วอาจจะมีการซักถามมี Q&A ในช่วงท้ายก็คือในเวลา ประมาณ11.30นากานาทีเป็นต้นไปนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงที่เราจะได้พูดกันนะครับและเช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านกรรมการตรวจสอบหากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตนะครับเพราะว่าหลายหลายหลายท่านนั้นเนี่ยได้ได้เป็นเรียกว่าเป็นฟันบันแท้ของเราที่ให้เกียรติทางคณะกรรมการบริหารที่จะ ได้ได้เป็นกรรมการทวนสอบมาใน,ในหลายภาคการศึกษานะครับอาจจะมีประเด็นที่อยากจะเพิ่มหรือเสริมนะครับสามารถจะพิมพ์มาได้หรือว่าอาจจะยกมือละครับเพื่อเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันก็ได้นะครับตอนนี้ทั้งฝ่ายเายรขานะครับขอความรบกวนให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดนั้นพิมพ์ชื่อสกุลนะครับสังกัด แล้วก็รายวิชาที่ท่านารับการทวนสอบลงไปในช่องแชทด้วยนะครับหรือว่าในส่วนของคณะกรรมการที่อาจจะเข้าร่วมในการารับฟังในครั้งน,นี้นะครับถ้า,เ,าเพื่อให้าทางฝ่ายเลขาน,นั้นได้ ทําการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เก็บข้อมูลไว้ว่าใครที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับก็จะรบกวนท่านกรรมการทวนสอบได้ได้ลงชื่อนะครับพิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วก็สังกัดอาจจะวงเล็บด้านหลังว่าเป็นกรรมการทวนสอบก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ให้ทางฝ่ายเลขาได้รวบรวมข้อมูลนะครับนี้ผมคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วสําหรับในเรื่องของการดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมชี้แจงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทวนสอบผลสมมธิ รายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับประจําภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2566นะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์มานัสนันนะครับประธานกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะครับได้ทําการพูดคุยแล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการทวนสอบในภาคการศึกษาที่1นะครับเชิญครับค่ะก็ขอบคุณอาจารย์โอ๋นะคะก็วันนี้นะคะก็ ในในส่วนแรกนะคะก่อนอื่นใดๆเลยนะคะก็คือต้องขอบพระคุณมากๆสำหรับท่านกรรมการทวนสอบทุกท่านนะคะที่ได้ให้ความเมตตากรุณาเรามากๆในการที่มาช่วยเราในการทำภาระงานที่เป็นค่อนข้างหนักในส่วนนี้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเจ็ดจำนงที่เรา มุ่งหวังแล้วก็มุ่งหมายก็คือว่าเราอยากที่จะพัฒนาในส่วนของรายวิชาแล้วก็สืบเนื่องไปถึงส่วนที่เราจะพัฒนาถึงตัวของนิสิตด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะก็อย่างไรก็ตามก็คือมันก็จะส่งผลถึงกับนิสิตของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะในวันนี้นะคะก็อันดับแรกเนี่ยเราทําทวนสอบมาตั้งแต่1นึทับหเนาะ สอหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีปีหกสี่หนึ่งปีปี 64, หกห้าตอนนี้นะคะผลก็กำลังทยอยเข้ามาที่กรรมการบริหารนะคะเอ,อถ้าท่านใดเนาะเป็นกรรมการของปี65ด้วยนะคะก็ณตอนนี้ท่านก็ได้ทยอยส่งผลมาก็ต้องขอบคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนก่อนที่เราจะเปิดเทอมนะคะเราก็พยายามที่จะทําให้เห็นได้ว่าเราพยายามที่จะมุ่งหวังให้มันเ,เขาเรียกว่าอะไรเนาะ มีเมีเวลาสําหรับท่านที่ทํางานเพราะเราก็ทราบว่าทุกท่านก็นอกจากมีภารกิจในเรื่องของการที่จะเป็นนอกจาก ทำมาทําทวนสอบให้เราแล้วก็ต้องสอนต้องต้องทําภารกิจอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะในส่วนนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนที่ได้ข้อมูลมานะคะทางเรานะคะก็ได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งซึ่งเราก็ได้ทําการสังเคราะห์นะคะข้อมูลแล้วก็นําเสนอต่อกรรมการบริหารนะคะซึ่งกรรมการบริหารก็มีข้อที่เราจะ เป็นตัวตั้งต้นทีเดียวละ่ะเป็นชุดข้อมูลตั้งต้นที่เราจะเพื่อเราจะพัฒนาอาจารย์ผู้สอนแล้วก็พัฒนาในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเจตจำนงที่มุ่งหวังนะคะดังนั้นอขออนุญ,ญาตที่จะแชร์สกรีนเนาะนะคะอาจารย์ อาจารย์โอเห็นเป็นเต็มจอนะคะเห็นไหมคะมาไหมคะไปหรือ,อยังเห็นแล้วครับไปไป,ไปแล้วนะคะ,โอ,คคะโอเคค่ะมันโอเคค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่นะคะขออนุญาตแป๊บนึ่งนะคะนะคะมันโอเค ในในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เราเรียกได้ว่านะคะเราพูดถึงแนวทางการปฏิบัติน้ะเป็นแนวแนวแนวปฏิบัตินะคะเราจะมีอยู่ด้วยกันสองพาร์ทนะคะพาร์ทแรกเป็นแนวปฏิบัติพาร์ทที่2เนี่ยก็สําคัญจําเป็นไม่ไม่น้อยกว่ากันก็คือในส่วนของ เครื่องมือนะคะทาไมเราต้องอธิบายเครื่องมือเนาะทำไมเราต้องใช้เครื่องมือคล้ายๆกันนะคะก็มันทําให้เราได้ชุดข้อมูลที่เรามุ่งหวังแล้วก็เจตจํานงและเอาไปเขาเรียกว่าอะไรเนะเาะไปสามารถที่จะไปสังเคราะห์ในส่วนนี้ต่อไปได้นะคะโอเคเนาะงนั้นในส่วนที่สำคัญนะคะก็คือในส่วนที่จะเป็น เป้าหมายนะคะของวันนี้นะคะในส่วนของเป้าหมายของวันนี้ก็คือเราจะทราบความสําคัญของการทวนสอบอีกครั้งหนึ่งทราบแผนเนาะว่าปี2566แผนนั้นมันมีอะไรบ้างแล้วก็ทราบเครื่องมือแล้วก็ที่สําคัญคือวิธีการใช้เครื่องมือแต่คราวนี้อาจารย์โอจะอขออนุญาตเรียกอาจารย์โอนะคะอาจารย์โอจะจะ,จะเขาเรียกว่าอะไรเนาะ อธิบายถึงจุดเน้นหลายท่านอาจจะใช้เคยใช้เครื่องมือนี้มาแล้วจริงๆเครื่องมือนี้เคยใช้มาแล้วในเทอมหนึ่งในเทอมในเทอมที่ผ่านมาเนาะในเทอมที่ผ่านมาเนาะน,นเนี่ยแต่ว่ามันมีจุดที่เราเริ่มเห็นนะคะกระบวนการเราก็เลยอยากที่จะเน้นให้ให้ท่านกรรมการทุกท่านหรือว่าจริงๆแล้วกรรมการก็อาจจะเป็นคนที่สอนด้วยนะคะคนคนที่ถูกทวนสอบด้วยนะคะโอเคเนาะ นั้นในภาคเรียนที่1ท5 6 6ับ2 5 6, 6 6นี้เราจะมีทั้งหมด30รายวิชาตามที่ท่านอาจารย์โอได้พูดไปนะคะทั้งหมด30รายวิชากลุ่มแรกคืออยู่ดีมีสุขมีทั้งหมดนะคะในส่วนนี้นะคะก็นะคะ มีจากคณะมีจากวิทยาลัยที่วงเล็บกำแพงแสนก็คือวิทยาลัยในส่วนของในส่วนบุรณาการของกำแพงแสนนะคะมีศาสตร์แห่งผู้ประกอบการมีภาษากับการสื่อสารนะคะมีพลเมืองไทยพลเมืองโลกแล้วก็มีสุนทรียาศาสตร์นะคะก็ตามลักษณะแบบนี้นะคะ นันจะให้เห็นเป้าหมายที่เราทําร่วมกันมาแล้วนะคะในส่วนนี้ก็คือเป้าหมายแรกในปี64เราทวนสอบไปแล้วทั้งหมดนะคะ68รายวิชาค่ะนะคะก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะในปี2565นะคะเราก็ทวนสอบไปแล้วทั้งหมด64รายวิชานะคะรวมทั้งสิ้นนะคะมันก็ประมาณ1 3 2รายวิชาซึ่งในปีนี้ก็ไปอีก30รายวิชานะคะดังนั้นเราก็จะเหลือในเทอมที่2ครับ 66แล้วก็อาจจะมีบางวิชาที่เขาเรียกว่าอะไรเนาะเกินไปจนถึงหนึ่งทับ67อย่างนี้นะคะอีกนิดหน่อยนะคะในส่วนนี้นะคะในในส่วนของที่เราจะครบรูปของการทำในส่วนของทวนสอบจากเล่มปี2564นะคะที่พูดว่าจากเล่มปี2564ท้าอาจารย์ท่านที่อยู่ในที่นี้หลายท่านก็คงทราบความเคลื่อนไหวของ ในเรื่องของการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่นะคะในส่วนนี้นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่เราที่เราพบก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมีนะคะในเรื่องของการปรับปรุงในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในเล่มในเล่มปี2566แต่ใช้สําหรับหลักสูตร2567นะคะในส่วนนี้นะคะ,ะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือแผนเนาะ แผนที่เรากำลังทำในส่วนของปีในส่วนของเทอม1นึ่งทับสองหนี้นะคะใน1นึ่งทับสองหนี้เนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาเนาะที่อ่าที่ผ่านมาเราก็แจ้งเรื่องการทวนสอบไปยังคณะไปยังวิทยาลัยเนาะในเดือนนี้นะคะคณะวิทยาลัยก็แต่งตั้งกรรมการทวนสอบให้แล้วเสร็จนะคะโดยโดยปกติเราก็จะให้แต่งตั้งแล้วก็ส่ง เขาเรียกว่าอะไรเนาะคำสั่งนั้นกลับมาให้เรานะคะเก็บเป็นข้อมูลหลักฐานหลักฐานนั้นไม่ใช่อะไรนะคะหลักฐานก็คือเราจะได้ทําจดหมายขอบคุณนะคะอาจารย์จะเห็นว่าถ้าท่านใดเคยเป็นกรรมการทวนสอบกับเราอาจารย์จะเห็นว่าเรามีจดหมายขอบคุณอาจารย์กลับไปนะคะในส่วนนี้นะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะเราประชุมชี้แจงนะคะในเดือนธันวาคมนะคะเราก็มุ่งหวังนะคะอาจารย์เขาเรียก ในในอาจารย์ก็ระหว่างพอมิถุนาเปิดเทอมเนาะอาทิตย์สัปดาห์หน้าเปิดเทอมเนาะอาจารย์ก็จัดเอ่อมันเปิดเทอมมันจัดการเรียนการสอนไปแบบเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยนะคะเราคิดว่าเมื่อเมื่อได้เมื่ออาจารย์เอ่อเขาเรียกว่าอะไรรู้แล้วเนาะว่าวิชาอะไรรู้แล้วว่าเครื่องมือคืออะไรอาจารย์ก็ประชุมการคุยกันนะคะแล้วก็ดําเนินการจัดการทวนสอบ ดังนั้นเนี่ยช่วงเดือนธันวาซึ่งมันจะเป็นเทอมใหม่แล้วนะคะเทอมใหม่แล้วอาจย์ก็วิเคราะห์เอกสารดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อยนะคะดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ้าแต่ว่าถ้าอาจย์จะสัมภาษณ์นิสิตหรือสังเกตการสอนหรืออะไรอย่างเงี้ยควรทําให้เสร็จก่อนปลายภาคเนาะเป็นอันนี้ก็คือทําให้แล้วเสร็จไปแล้วนะคะนั้นภายในมกรา2566กเนาะก็สรุปผลนะคะมายังมายังมายังหมดมายังกรรมการบริหารนะคะ แต่ว่านะคะในกรณีที่มีรายวิชาร่วมขอให้ต้นสังกัดสรุปแล้วก็ทวนสอบจากวิทยาเขตด้วยซึ่งมันอาจจะทวนสอบอาจจะแยกกันเพราะว่าด้วยอุปสรรคด้วยช่วงเวลาเมื่อก่อนเราไม่ค่อยโอเคเนะาะเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเออมาควรทวนสอบอาจารย์จะได้คุยกันแต่เดี๋ยวนี้มันมีปัจจัยหลายอย่างอาจารย์อาจจะทวนสอบแยกกันแต่ว่า ขอให้สรุปผลส่งมาเป็นหนึ่งวิชาร่วมกันนะคะเป็นหนึ่งวิชาร่วมกันนะคะในส่วนนี้นะคะแล้วก็ผ่านยังเอ่อเรียกว่าอะไรน้องอาจารย์สรุปส่งผลผ่านยังมายังกรรมการคณะเนาะแล้วก็ผ่านมาที่กรรมการบริหารหมดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะในวันที่20กุมภาเนะาะกรรมการก็จะประชุมพิจารณาผลนะคะนี่ก็จะเป็นรูปของเดือน รูปของ1นึทับหกหกนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปของ1นึทับหกหกนะคะงนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวันสําคัญที่อยากให้ท่านอาจารย์ได้เห็นว่าเรามีวันสําคัญเนาะที่ที่เราเห็นร่วมกันนะคะว่ามีวันอะไรบ้างนะคะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดเทอมเนาะวันวันจันทร์วันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็เปิดเทอมแล้วนะคะหลายท่านอาจจะมีความรู้สึก โอ้ยยังไม่ทันรู้สึกว่าปิดเทอมเลยใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีปิดเทอมทํางานเร็วทํางานเยอะมากกว่าเปิดเทอมอีกนะคะน,นั่นเนี่ยบางอย่างอะก็วันนี้ก็จะเป็นวันศุกร์สุดท้ายของการปิดเทอมนะคะศุกร์สุดท้ายนั้นเราเดี๋ยวเราพบกันเดี๋ยวเราจะให้โบนัสอาจารย์นะคะเราอาจจะเสร็จเร็วนะคะเป็นโบนัสให้กับอาจารย์นะคะก็เป็นศุกร์สุดท้ายนะคะนั้นช่วงวันที่วันที่2ี่สิบตุลาคือวันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนเนาะ นั้นเนี่ยอาจารย์จะสัมภาษณ์นิสิตจะสังเกตการสอนอาจารย์ควรทําให้เสร็จก่อนนะคะควรทําให้เสร็จก่อนในช่วงก่อนที่จะถึงวันที่20ตุลานะคะควรทําให้เสร็จก่อนนะคะนั้น23ตุลาถึง3เนี่ยก็จะเป็นช่วงสอบปลายภาคนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงสอบปลายภาค17 ะะอาจารย์จะดูพึ่งจะอาจารย์จะดูผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นความสําคัญที่อยู่ในแบบฟอร์มด้วยนะคะเราถึงให้อาจารย์มาจนถึงเดือนธันวาอาจารย์ไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยมันข้ามมาอีกเทอมหนึ่งแล้วนะคะถ้าอาจารย์เป็นถ้าท่านอาจารย์ที่มือใหม่พึ่งมาเคยทวนสอบกับเราครั้งนี้เป็นครั้งแรกอาจารย์ไม่ต้องตกใจนะคะแต่ถ้าอาจารย์ที่เคยทวนสอบกับเรามาแล้วขออนุญ,ญาตที่จะอธิบาย อ,อ,อีกรอบหนึ่งนะคะขออนุญ,ญาตอธิบายอีกรอบหนึ่งก็คือว่าเรามีเวลาอาจารย์จะเรามีแบบฟอร์มเนาะเดีจจ๋ยวอาจารย์โอจะอ,จจอธิบายวิธีใช้แบบฟอร์มเนาะนั้นแบบฟอร์มบางแบบฟอร์มเนี่ยมันทําแล้วคุยแล,แ,ลแ,ลแ,ลแล้วแล้วจัดการได้เลยแต่บางแบบฟอร์มเนี่ยมันต้องรอเช่นรอดูผลคะแนนความพึงพอใจของนิสิตเนาะรอดู ในการกรอกมคอ .5 นะคะให้แล้วเสร็จดังนั้นเนี่ยมันจึงเวลามันจึงถูกเลื่อนมาจนถึงในเทอมเอครับ66ด้วยนะคะอันนี้สำหรับท่านอาจารย์ที่เพิ่งเป็นกรรมการทวนสอบในครั้งแรกไม่ต้องตกใจว่าทำไมให้เวลานานและ,แ,ละแบบค่อนข้างยืดยาวนะคะก็คือว่าในส่วนแรกเนี่ยเมื่ออาจารย์ได้ไปเนาะ อาจารย์คุยกันงั้นถ้าอาจารย์ตกลงจะใช้เครื่องมือบางเครื่องมือที่ที่ต้องคุยกับนาาิสิตหรือที่ต้องไปสังเกตการสอนอาจารย์ต้องทําให้แล้วเสร็จก่อน20ตุลานะคะอาจารย์ต้องทําให้แล้วเสร็จก่อน20ตุลาแั้นช่วงสอบกลางภาคทั้งเด็กทั้งอาจารย์ก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่อยากทําอะไรเนาะอะไรอย่างเงี้ยในประมาณนั้นเนาะในวันที่17เเนาะ 17. พฤศจิกาอาจารย์ถึงจะดูแบบประเมินความพึงพอใจที่นิสิตทำในรายวิชาที่ในรายวิชาที่ถูกทวนสอบนาะอันนี้เนี่ยฝากท่านอาจารย์ที่เป็นในส่วนของฝากท่านอาจารย์ที่เป็นในส่วนของกรรมการเนาะฝากท่านอาจารย์ในส่วนที่เป็นในส่วนที่เราเรียกว่าเออเป็นอาจารย์อาจจะเป็นทั้งกรรมการแล้วก็เป็นผู้สอนศึกษาทั่วไปด้วยฝากเขาเรียกว่าอะไรเนาะ เชิญชวนนิสิตจ,จริงๆอาจารย์ทุกคนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะฝากเชิญชวนนิสิตให้นิสิตนั้นช่วยไปกรอกแบบประเมินหรือทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนด,ด้วยเพราะว่าเราจะใช้เขาเรียกว่าอะไรเนาะเราจะใช้ในส่วนนี้แหละในการที่เอามาช่เอามาเป็น เครื่องมือเครื่องมือหนึ่งแล้วจริงๆไม่ใช่เฉพาะวิชาศึกษาทั่วไปนะคะวิชาอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันเราขอความกรุณาท่านอาจารย์สอนวิชาอื่นๆแม้ว่าจะอยู่ในคณะอยู่ในภาควิชาหรือเป็นวิชาเลือกเสรีหรืออะไรก็ตามนี้ในฐานะของเมื่อ,อมหาวิทยาลัยเนาะก็อยากเชิญชวนให้อาจารย์เชิญชวนนิสิตนะคะในการที่จะเข้าไปกรอกแบบประเมินความพึงพอใจนี้แล้วให้ข้อเสนอแนะอันนี้ เพื่ออาจารย์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเอาไปใช้ในทางจัดทำมคออ,มอ,ออ5ของอาจารย์ด้วยแม้นว่าแม้ว่านะตอนนี้มันอาจจะไม่มคอ,อ,อมันอาจจะไม่ถูกเรียกชื่อว่าเป็นมคอ,อ,อ2 3 4 5ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะปรับนะคะก็ชือก็คือลักษณะของเมื่ออาจารย์สรุปว่า อาจารย์สัญญาว่าจะสอนอะไรในมคออสเนาะแล้วอาจารย์ทำได้ไหมแล้วเป็นผลเป็นอย่างไรหรือเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ก็ไปกรอกในมคอ,อ .5 หอย่างนี้นะคะเอาเป็นแบบนี้เพราะนั้นในการกรอกมคอ,อ .5 หวันสุดท้ายเนี่ยมันคือวันที่6ธันวาเพฉะนั้นมันมีแบบมันมีเอกสารที่เราต้องดูมคอ,อ5ด้วยดังนั้นในส่วนนี้เราจึงให้เมื่ออาจารย์ดูมคออห้าเสร็จแล้วอาจารย์ถึงมาสรุปผลเราจึงให้ภายในเดือน ธันวาคมเนาะภายในบริหารจัดการให้เสร็จภายในเดือนธันวาส่งผ่านในเดือนธันวานเนี่ยอาจารย์โนทําแล้วก็ส่งผ่านกรรมการคณะส่งผ่านเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเนาะสรุปผลส่งผ่านกรรมการคณะมกราเนี่ยต้องมาถึงมือเรานะคะตามวันที่เราให้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและกุมภาเนี่ยเราก็จะเอามาประชุมร่วมกันดังนั้นเนี่ยอาจารย์จะถ้าสําหรับที่ท่านเป็นอาจารย์ท่านใหม่เนาะเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะ ยาวนานหน่อยนะคะแต่ว่าเราเริ่มเรามีเวลาให้จันในการบริหารจัดการนะคะไม่ได้หมายความว่าโวมีเวลาที่เร่งรัดในบางเรื่องก็ดูไม่เขาเรียกว่าอะไรนะยังดูข้อมูลไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นผ่อนปรนนะคะให้ดูข้อมูลได้นะคะเพราะว่าถ้าจันได้ทำเนี่ยจันจะเห็นได้ว,ว่าช่วงนี้เพิ่งเราเพิ่งจะเปิดเทอมหนึ่งคับหกหกแล้วเราเพิ่งส่งมาในในเดือนกรกฎาคมเราเราถึงจะสรุปผล นะคะสองทับหกห้าของการทวนสอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นวันที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเนาะวันสําคัญนะฮะวันสําคัญของของกิจกรรมการทวนสอบเนาะทำไมขออนุญ,ญาตที่จะพูดถึงความสําคัญของการทวนสอบนะคะเราพบเห็นคํานี้แรกๆเลย จากการที่จะทำอะไรคะจากการที่จะทำประกันคุณภาพหลักสูตรและช่วงนี้หลายหลักสูตรก็อยู่ในช่วงของการประกันคุณภาพมันก็จะมีองค์หนึ่งแหละที่พูดถึงเนาะองค์5เนาะในเรื่องของการทวนสอบแต่ว่าโดยส่วนใหญ่อะคะ่ะเราอจะทวนสอบในรายวิชาที่เป็นรายวิชาบังคับนะคะรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรดังนั้นเนี่ยรายวิชาศึกษาทั่วเราก็ค้นพบว่าบางหลักสูตรสนใจเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เราด้วย มีรายวิชาในหลักสูตรด้วยก็เขาเอารายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดบริการให้กับนิสิตต่างๆในมหาวิทยาลัยมาทําทวนสอบให้เราด้วยนั้นก็ขอบคุณมากบางหลักสูตรนั้นทําหรือบางคณะนั้นทํามาเนิ่นนานแล้วอันนี้ขอบคุณมากๆนะคะแต่ในบางอีกจุดหนึ่งก็คือบางทีเราก็คิดว่าเอ๊ศึกษาทั่วไปมันน่าจะเป็นของส่วนกลางเนาะส่วนกลางน่าจะจัดบริการนี้น่าจะทํากิจกรรมนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าคณะก็แบกรับ นะคะในการควนสอบของรายวิชาต่างๆในหลักสูตรก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะดังนั้นมันก็เลยเ,เป็นความมุ่งหมายนะคะที่เราจะต้องจัดแล้วก็ทําเครื่องมือให้มันคล้ายๆกันนะคะมีแนวทางให้มันคล้ายๆกันนะคะนี่อีกอันนึงสิ่งที่สําคัญที่เราอยากจะบอกอาจารย์ก็คือรเรื่องของการอาจารย์จะเห็นได้ว่า,าแม้นว่าจะไม่ จะเป็นเกณฑ์เดิมหรือเกณฑ์ใหม่ที่ที่กาจันใช้อยู่เนี่ยนะคะมันมีการปรับเกณฑ์แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ ที่มันค่อนข้างสําคัญนะคะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงในเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ที่บอกอาจารย์ไว้ก่อนเนี่ยมันอาจจะอาจารย์บอกอาจจะบอกว่าโอ้ยในเล่ม6กสีไม่ได้มีตัวนี้ไม่ได้เน้นย้ําตัวนี้เลยแต่จริงๆเดี๋ยวในเทอมในในสิ่งต่อไปในอนาคตอาจารย์จะอาจารย์จะเห็นได้ว่าในเล่มปรับปรุงใหม่เราจะเน้นย้ําเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เหมือนกันพรีเนาะเตรียมตัวไว้ก่อนนะคะดังนั้นเนี่ย สิ่งที่สำคัญก็คือศึกษาทั่วไปมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ move ไปค่อนข้างเยอะแล้วแล้วเดี๋ยวนะคะในส่วนของจะมีการเดี๋ยวตอนท้ายจะแจ้งวันที่สำคัญอีกอีกสองวันอีกสองอีกสองช่วงนะคะจะเป็นวันที่สำคัญสำหรับชาว GE ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยนะคะก็อีกสองช่วงนั้นก็จะเ,เดี๋ยวจะแจ้งในตอนท้ายนะคะว่ามีวันใดบ้างที่ที่เราจะได้พบกันอีกนะคะ นั้นเนี่ยให้อาจารย์ดูว่าศึกษาทั่วไปนั้นมีความหมายที่สําคัญแต่ณตอนนี้เนี่ยทำไมทำไมถึงเน้นย้ําเรื่องความหมายที่สําคัญเนาะมันเมื่ออาจารย์ทวนสอบอาจารย์จะพบว่าในบางวิชาที่ทวนสอบที่ถูกทวนสอบหรือในบางวิชาที่อาจารย์เข้าไปพูดคุยกับอาจารย์ที่ทวนสอบที่เป็นเจ้าของรายวิชาอาจารย์จะพบว่าบางทีอ่ะมันอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรเนาะการที่ เนื้อตัวเราอ่ะมันอาจจะเป็นวิชาชีพเนาะอาจารย์แล้วก็มาสอนศึกษาทั่วไปบางทีอาจจะลืมเชื่อมโยงความสัมพันธ์เนาะระหว่างในเรื่องของความหมายปรัชญาของศึกษาทั่วไปเนาะสิ่งที่เราอยากให้เกิดกับนิสิตกับนะคะกับเนื้อหาหรือกับทักษะหรือกับสิ่งที่เป็นคุณลักษณะที่เราอยากให้เกิดกับนิสิตในรายวิชานั้นๆเราก็เลยอยากที่ให้อาจารย์เนี่ยได้ย้อนกลับมาดูความหมายแต่เนี้ยอันนี้เป็นความหมายอันใหม่เนาะ เล่ม64ที่เราใช้ทวนสอบอยู่นะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นความหมายเดิมนะคะความหมายเดิมความต่างกันของความหมายเดิมกับความหมายใหม่ก็คือว่าความหมายใหม่มีคําว่าทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21เนาะมีเรื่องของรู้คุณค่าและรักชาติกําเนิดอันนี้เพิ่มขึ้นมาแต่ความหมายเดิมอะที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันอะไม่มีในส่วนนี้นะคะโอเคอันนี้ก็ อันนี้ก็คือลักษณะของอันใหม่แต่ของอันเก่าที่เราใช้อยู่เนี่ยนะคะมันก็คือยังไม่น้อยกว่า30มหน่วยกิตเนาะแล้วเขาก็เน้นยังก็ยังเน้นมุ่งเน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเนาะการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดชัดเจนเหมือนของ65อันนี้เอาเกณฑ์65มาให้อาจารย์ดูก่อนนะคะโอเคเนาะในส่วนนี้สิ่งที่พอเราพูดถึงทวนสอบใน อาจารย์อาจจะพบว่าในเล่มประกันก็พูดหรือในมคอ .2 ของอาจารย์ก็พูดว่าในส่วนนี้เนี่ยมีอะไรที่สําคัญจําเป็นอย่างไรบ้างนะคะนั้นเนี่ยจะจะเห็นได้ว่ามันจะทําให้อาจารย์เห็นว่าผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเคเราวัดผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนเนี่ยของรายวิชาเนี่ยเนาะจากดูจากคะแนนเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นคะแนนเมื่อนิสิตสอบเสร็จมันก็จะมีตัวหนึ่งที่พูดถึง ในส่วนนี้บ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบเน้นมากไม่ได้เน้นย้ําอะไรมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าอาจารย์ผู้สอนน่ะจะได้ข้อคอมเมนตะ์เนาะมาจากแบบประเมินการสอนแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนเราก็จะได้ปรับปรุงข้อบกพร่องเราก็จะได้รู้ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรเนาะมีอะไรที่เราจะพัฒนาเพื่อ ประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์กับนิสิตของเรานะคะแล้วก็ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการแล้วก็ให้อาจารย์เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเรื่องของการทวนสอบนั้นมันเป็นเนื้อตัวเราอะคะ่ะมันเป็นวงจรคุณภาพเนาะช่วงนี้อาจารย์อาจจะอิม่มเอมกับการประกันคุณภาพหลักสูตรเนาะหลายหลักสูตรก็ประกันเสร็จเรียบร้อยร่งใจไปแล้ว1ปีมาวรวดเร็วว่องไวมากนะคะนั้นวงจรคุณภาพตาม P D C A ของเราเนี่ย ในการทวนสอบการทวนสอบอาจารย์จะเห็นได้ว่ามันเป็นพลวัตเนาะได้ข้อมูลมาเอาข้อมูลไปปรับปรุงได้ชุดได้ชุดข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาจากอาจารย์ตามแบบประเมินก็เอาชุดข้อมูลพื้นฐานนี้เอาไปปรับปรุงเช่นเดียวกันนะคะในส่วนนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของ PDCA เนาะในการที่เราจะทำทวนสอบนะคะนี้เดี๋ยวขออนุญาตเกริ่นนิดเดียวนะคะในเรื่องของแบบฟอร์ม ที่ใช้ในการทวนสอบเนาะเรามีแบบฟอร์มทั้งหมด7แบบเดี๋ยวอาจารย์โอ๋จะมาพูดว่าเจ็ดแบบนั้นแต่ละแบบนั้นมีความสําคัญจําเป็นอย่างไรและวิธีการซึ่งณตอนนั้นคือวิธีการที่เราอยากเน้นย้ำเนาะว่าวิธีแบบนี้ลักษณะแบบนี้อาจารย์ควรใช้อย่างไรแล้วอาจารย์จะใช้อย่างไรให้มันเกิดประโยชน์อาจารย์จะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด7แบบ3แบบ คือแบบที่เป็นบังคับเนาะสำหรับท่านอาจารย์ท่านใหม่นะคะสามแบบที่เป็นแบบบังคับก็คือเราเรียกมันว่า GE01 นะก็คืออันนี้อ้ยขอโทษทีนะคะมันกระเด้งเนาะแบบสรุปความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ก็คือถ่งที่นิสิตสรุปมาเนาะก็คือแบบประเมินอันนั้นนะคะอันที่2ก็คือ GE02 ก็คือแบบประเมินความสอดคล้อง ในการออกแบบและการจัดการรายวิชา2แบบนี้จริงๆแล้วถ้าถามว่าอาจารย์ใช้2แบบนี้ไม่ใช้แบบอื่นเลยได้ไหมได้ค่ะแล้วอาจารย์ค่อยมาสรุปใน GE 07ก็ได้แต่เราค้นพบว่าอาจารย์ใช้อย่างอื่นควบคู่จะทำให้อาจารย์เข้าใจ GE 01และ02เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะนั้นเนี่ยเราเขาเรียกว่าอะไรเนาะเจตนาลมเราเนี่ยนะคะให้0102่เป็นบังคับ และอย่างไรอาจารย์ต้องส่ง07มาที่เราอยู่แล้วนะคะก็คือแบบสรุปแต่ถ้าอาจารย์ใช้มากกว่านี้อาจารย์สัมภาษณ์นิสิตด้วยสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนด้วยอาจารย์มีการใช้เครื่องมืออื่นเช่นเ,ออเขาเรียกว่าอะไรเนาะมีการสร้างแบบวัดแบบประเมินกันเองหรืออะไรแบบนี้นะคะเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ใช้06ด้วยถ้าอาจารย์ใช้ที่นอกเหนือจาก01 02ขอให้อาจารย์ส่ง แบบฟอร์มเหล่านั้นกลับมาด้วยใช้แล้วก็สรุปส่งตามแบบฟอร์มนั้นกลับมาให้เราด้วยเช่นตัวตัวเองเอง,เองนะคะเ,เป็นไปช่วยให้คณะศึกษาศาสตร์ในการประเมินในการทวนสอบเนาะนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยใช้ทั้งสัมภาษณ์นิสิตและสัมภาษณ์อาจาร,รย์ผู้สอนนั้นเวลาที่ส่งข้อมูลกลับมานะก็จะส่ง GE 0 1 0 2 03 0 4แล้วก็07 กลับมานะคะอาจารย์ส่งมาทุกแบบเลยอาจารย์ใช้แบบไหนอาจารย์ส่งกลับมาทุกแบบเลยนะคะในส่วนนี้นะคะดังนั้นอาจจะมีคําแนะนําสั้นๆนะคะสําหรับในการดําเนินงานตัวในการทวนสอบของคณะกรรมการเนาะ,ะเมื่ออาจารย์ทราบแล้วว่าโอ๊ยเรามีใครบ้างที่เป็นคณะกรรมการเราทวนสอบในรายวิชาอะไรบ้างบางบางบางคณะก็น่ารักมากนะคะจัดอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรเนาะ ชุดเดียวกันทวนสอบหลายวิชาหรือ cross อกันอะไรก็แล้วแต่ธรรมชาติของคณะนะคะอันนี้เราแต่ธรรมชาติของคณะอาจารย์ควรม,มีการประชุมชี้แจงร่วมกันซึ่งอาจารย์จะใช้แบบออนไลน์หรือออนไซต์ก็ได้ถ้าอาจารย์อยู่ใกล้กันอาจารย์ใช้ออนไซต์ก็ได้นะคะแต่หรือว่าแต่ถ้าอาจารย์อาจจะมีความรู้สึกว่าเวลามันไม่ได้จัดตอนเย็นๆเ,เ,เลิกงานแล้วอาจารย์ใช้ออนไลน์ก็ได้เราไม่มีข้อห้ามใดๆนะคะดังนั้นอาจรอารย์พิจารณา เอกสารรวมกันว่าจะใช้อะไรเดี๋ยวอาจารย์โอจะอธิบายให้ฟังว่าเอกสารนั้นไม่มีอะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วก็อาจารย์อาจจะคุยกันก่อนแล้วก็เชิญผู้ที่สอนในรายวิชามาทําความเข้าใจว่าอ๋ออาจารย์จะใช้01 02และ03 04ด้วยนะเอาแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอธิบายนะคะว่ามีเครื่องมืออะไรเขาจะได้รู้แล้วแล้วบางอย่างเราอาจจะต้องร้องขอเนาะ จากอาจารย์ผู้สอนนะคะอะไรอย่างงี้ก็ชี้แจงหรือว่าเราจะร้องขอสิ่งใดบ้างนะคะเอกสารสิ่งใดบ้างนะคะเพื่อให้เรามาประกอบให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นหรืออย่างเช่นถ้าตัวเองอย่างเงี้ยอ,อยากสัมภาษณ์นิสิตท,ที่สอนในรายวิชาก็ร้องขออาจารย์เลยค่ะว่าอาจารย์ช่วย เรื่องนิสิตท,ที่มีความสมัครใจและสะดวกในการที่จะมาให้การสัมภาษณ์ก็ได้ก็คือให้จันเตรียมตัวได้เลยตั้งแต่เนินเน่นๆอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกอันนึงนะคะทาแล้วก็ตกลงกรอบเวลาว่าเราจะทําอะไรช่วงไหนเวลาอย่างไรเพื่ออาจารย์ก็จะได้เห็นด้วยว่าอ๋อเรามีกรอบเวลานะคร่าวๆนะคะที่เรากําหนดไว้ว่าเราจะทํางานร่วมกันนะคะแล้วก็ พอทําเสร็จกระบวนการเสร็จเรียบร้อยขั้นที่4ี่ก็เอามาคุยกันว่าเอ้ยได้ผลอย่างไรเนาะจริงๆอาจารย์อาจจะทําร่วมกันในหนึ่งวิชาอาจารย์ก่อสัมภาษณ์รวมการทําวิชาดูเอกสารรวมกันแล้วก็สรุปผลนะคะแล้วก็ส่งให้กรรมการคณะหรือกรรมการประจาวิทยาลัยนะคะในส่วนนี้ลงความเห็นแล้วก็ส่งมายัง กรรมการบริหารบทวิชาศึกษาทั่วไปเราอยากให้อาจารย์มีขั้นตอนแบบนี้เราไม่ได้หมายความว่าโอ้มันต้องยุ่งยากนะแต่เราอยากให้เห็นว่ามันมีกระบวนการที่ได้พูดคุยกันเจตจำนงของเราเนี่ยการที่อาจารย์ได้คุยกันมันก็จะทําความเข้าใจด้วยกันมากยิ่งขึ้นนะคะดีกว่าแบบเอามาถึงขออันนี้ทาอันนี้อันนี้มันก็จะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรเนาะทางการมากจนเกินไปเราก็อยากให้อาจารย์รู้สึก ผ่อนคลายอาจารย์ที่ถูกรายวิชาที่ถูกทวนสอบก็ผ่อนคลายกรรมาการก็รู้สึกว่าเออเรามาคุยกันเพื่อพัฒนาเขานะมันก็ผ่อนคลายนะคะมันก็จะได้ช่วยกันนะคะมันก็จริงๆทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือเพื่อช่วยในเรื่องของการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองนะคะในส่วนนี้สิ่งที่เราพบเนาะประเด็นสําคัญในการที่เราพบจากการทวนสอบเนาะเวลาที่อาจารย์พิจารณา c l o ของรายวิชาอาจารย์พิจารณาจากไหน เรามีแบบฟอร์มเนาะให้อาจันดู CLO เนาะเดี๋ยวนี้คำแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องแปลแล้วเนาะว่าคืออะไรนะคะก็อาจารย์ทุกท่านก็ทราบแล้วเนี่ย CLO ของรายวิชาค่ะอาจารย์ขอดูได้จากอาจารย์รายวิชาก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรเนาะคะแบบขอเปิดหรือขอหรือขอปรับปรุงรายวิชานะคะในแบบขอเปิดหรือขอปรับปรุงรายวิชาจะนะคะมี CLO ของรายวิชานะคะมี CLO ของรายวิชา แล้วก็อาจารย์ช่วยพิจารณาว่ากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินกับ CLO นั้นมันสอดคล้องกันไหมเขาในแบบเสนอขอเปิดขอปรับปรุงเนี่ยมันจะมีเลยความสอดคล้องนะคะน่าจะเป็นอาจารย์โอถ้าจะไม่ผิดข้อสิเนาะอ่าข้อสิบในแบบเสนออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์โอจะอาจจะอธิบายรายละเอียดดีเทลให้เห็นภาพนะคะเมื่อดูแล้วลองอาจจะพิจารณาจากประมวลการสอน นะคะประมวลการสอนเนี่ยมันจะดีเทลมากกว่าแบบเสนอขอเปิดขอปรับปรุงเนาะนั้นประมวลการสอนเนี่ยมันเขียนสอดคล้องกับ LLO ในแต่ละบทที่เขียนไว้ไหมอันนี้ประเด็นเนี้ยสองสประเด็นเนี้ยอยากให้จันช่วยคอนเซิร์นให้เราหน่อยเนาะเขาเรียกว่าอะไรเนาะช่วยพิจารณาเรื่องนี้ให้เราเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเมื่อในปีใน ในการที่เราจะประกาศใช้ในเล่มใหม่วันนี้ก็คือครั้งนี้คือซ้อมเนาะในการประกาศใช้เล่มใหม่เนี่ยเขาจะดูเรื่องนี้เป็นหลักและเป็นความสําคัญหลักนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ซ้อมไว้ก่อนนะคะการแล้วก็ในอีก2ประเด็นก็คือการรับรู้หรือเจตคติของผู้สอนในการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปนะคะก็คือว่าเราอาจจะมีพาร์ทที่ได้พูดคุยกัน แม้ว่าอาจารย์จะคุยแบบว่าไม่ได้ใช้แบบการสัมภาษณ์แต่อาจารย์อาจจะได้พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเราให้ให้รับรู้ว่าปรัชญาการจัดการศึกษาของศึกษาทั่วไปเนาะมันมีความแตกต่างนะคะจากนะคะในรายวิชาชีพหรือรายวิชาเฉพาะเนาะเพราะว่าการบ่มเพาะมันอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็นะคะการที่ผู้สอนได้แสดงออกถึงวิธีการที่ให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา สี่ประเด็นนี้เราอยากให้อาจารย์คือครั้งอื่นๆที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะคะสี่ครั้งที่ผ่านมาในปี64 65เนี่ยเราเราไม่ได้เน้นย้ำในตัวนี้ให้อาจารย์มากนะแต่ในหนึ่งทับ66เนี่ยเราฝากย้ำเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวในครั้งต่อไปในในการทวนสอบเล่มที่เป็นปรับปรุงแล้วเนี่ยจะมีเรื่องนี้ค่อนข้างจริงจังนะคะคราวนี้ก็ ซ้อมก่อนเนาะค่ะถือว่าเป็นการซ้อมนะคะนั้นในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราเอ่ารับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะคะกับในส่วนที่เรื่องเกี่ยวกับทวนสอบเดี๋ยวเราจะไว้ตอนท้ายนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราอยากจะให้อาจารย์โอได้ได้พูดถึงเครื่องมือก่อนนะคะว่าเครื่องมือนั้นเนี่ยมีเครื่องมืออะไรที่มันสําคัญอย่างไรบ้างนะคะแล้วเครื่องมือแต่และเครื่องมือนั้นมันต้องใช้อย่างไรนะคะแล้วก็อยากให้อาจารย์โอเน้นย้ําว่า แต่และเครื่องมือนั้นถ้าเราใช้ร่วมกันแล้วมันจะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตที่จะ stop นะคะเดี๋ยวอาจารย์แต่ว่าถ้าระหว่างนี้อาจารย์มีประเด็นคําถามเนาะอาจารย์สามารถที่จะ,ะส่งมาในช่องแชทก่อนได้เลยนะคะในในในส่วนนี้นะคะอาจารย์สามารถที่จะส่งกลับมาในช่องแชทได้เลยในส่วนนี้นะคะแล้วก็แต่ว่า เดี๋ยวเราก็จะยังอยู่นะคะยังจะช่วยตอบคำถามของอาจารย์อยู่นะคะอาจารย์โอเชญค่ะนะคะขอบคุณค่ะในส่วนนี้นะคะครับขอบคุณครับอาจารย์เก่งครับก็ในช่วงต่อไปนะครับก็คงจะเป็นช่วงทีเ่เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับในส่วนของเ,อเราเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการทนวสอบนะครับแต่ว่าเราจัดทำออกไว้ทีอ่อาจารย์เก่งได้พูดไปบ้างแล้วเกี่ยวกับเครื่องมือของเราที่มีอยู่7แบบฟอร์มด้วยกันนะครับ ก็จะใช้ช่วงเวลานี้ในการอธิบายให้ท่านท่านทั้งทางท่านกรรมการนะครับในส่วนของรายวิชาแล้วก็เท่าที่ผมไปสังเกตการเนี่ยมีบางท่านที่เข้ามาสัง,สงเกตการในเรื่องของการนําเสนอตรงนี้ด้วยก็ยรู้สึกดีใจนะครับว่ามีหลายท่านที่ ที่ให้ให้ความสนใจที่ให้เข้ามาว่าทางคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้นเนี่ยได้ดําเนินการเรื่องนี้ไว้อย่างไรนะครับเพราะอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าถ้าอาจารย์เข้าใจในเรื่องของการทวนสอบเนี่ยมันถูกกําหนดอยู่ในเรื่องของเกณฑ์การบริหารจัดการหลักสูตรมานานแล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเรื่องเหล่านี้กันมากนะักว่า ในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบนั้นเนี่ยทำไปเพื่ออะไรนะครับแล้วก็กระบวนการอย่างไรมันถึงจะเหมาะสมนะครับเวลาที่เราเข้าไปกรอกใน KUIC ก็ทำไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มองว่ามันมีประเด็นอย่างไรนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นผมก็จะพูดเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของที่มาที่ไปแล้วหลังจากนั้นจะอธิบายในเรื่องของแบบฟอร์มต่างๆว่าอาจาร,รย์จะได้อะไรจากแบบฟอร์มต่างๆเหล่านั้นนะครับ นั้นเริ่มต้นในเรื่องของเป้าหมายการนําเสนอตรงนี้เนี่ยผมเลยแยกออกเป็น2อสาประเด็นด้วยกันในส่วนนี้เนี่ยในสไลด์ผมาจ,จะมีการอัปเดตจากสิ่งที่แชร์ไว้ให้อาจารย์น,ยนะครับบ้างนะครับในประเด็นแรกเนี่ยก็อยากให้ท่านกรรมการทนสอบแล้วก็อาจารย์ประจําวิชาเนี่ยได้ทราบถึงลักษณะแล้วก็ความคาดหวังของเครื่องมือในการทนสอบแต่ละแบบที่เราออกแบบไว้นะครับ ในประเด็นที่2นั้นน่ะทราบขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับการดําเนินงานทนสอบซึ่งทั้งอาจารย์เก่งก็ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้วก็ให้กําหนดการให้ให้อ,อะไรทุกท่านให้พอเห็นภาพแล้วนะครับว่าช่วงไหนบ้างที่เราจะต้องทําอย่างไรตอนนี้ผมก็จะลงรายละเอียดมากขึ้นอีกสักนิดหน่อยว่าแต่ละเครื่องมือนั้นเป็นยังไงเพื่อฉายภาพให้กับท่านกรรมการแล้วก็อา,อาจารย์ประจําวิชาได้เห็นภาพว่ามันถูกนําไปใช้อย่างไรนะครับ แต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดคุยกันน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับอาจารย์ประจําวิชาที่จะดําเนินการจัดการเรียน,นการสอนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาที่ศึกษาทั่วไปที่อาจารย์รับผิดชอบอยู่ว่าแล้วแนวทางอะไรที่กรรมการจะใช้ในการตรวจแนวทางอะไรที่คณะกรรมการมุ่งหวังให้เกิดขึ้นจากการจัดการเรียน,นการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพราะนั้นอาจารย์ก็อาจจะเป็นไกด์ว่าเอออาจจะใช้ในการเตรียมการเตรียมมคอ,ออ่อ,อ เ,เตรียมมคอสามซึ่งช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงที่เรากําลังดําเนินการแล้วนะครับเตรียมเรื่องของคอเสาร์บัสที่เราจะใช้ในการแจกให้นิสิตนะครับและท้ายที่สุดก็เป็นไกด์ไลน์สําหรับอาจารย์ในการจัดทํามคอห้าซึ่งเป็นผลสรุปของการจัดก,การเรียนการสอนว่ามันเป็นอย่างไรนะครับนี้ในประเด็นแรกก็ขออนุญาตอธิบายภาพรวมของเครื่องมือสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์เก่งได,ได,ได้ได้พูดเรื่องนี้ไป,ไปแล้วบ้างนะครับผมขออนุญาตที่จะเน้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ เรียนให้ทุกท่านทราบว่าแนวคิดนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่จะเกิดขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพศ2565ซึ่งหลายหลักสูตรเนี่ยกำลังดําเนินการปรับปรุงแล้วนําเอาแนวทางตัวนี้ไปใช้นะครับก็คือแนวทางของ Constructive Alignment ผมอธิบายนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ผมคิดว่าหลายท่านคงเข้าใจในประเด็นนี้มาบ้างแล้วแต่ผมเน้นย้ำสักนิดหนึ่งนะครับ หลักการของ Constructive Alignment ก็คือมันเริ่มต้นในเรื่องของการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ก่อนนะครับเราคงจะเห็นว่าเราได้ยินคำว่า CLO นะครับ LLO YLO ผมขอเรียกรวมตรงนั้นทั้งหมดว่ามันคือ Expected Learning Outcome นะครับ Expected Learning Outcome ก็คือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังหลังจากที่ ผ่านการเรียนรู้ไปแล้วเพียงแต่ว่า LLO เนี่ยมันเป็นบทเรียนนะครับ CLO มันเป็นเป็นรายวิชาอีกคำหนึ่งที่อาจารย์จะได้ยินคือ YLO ก็คือ year นี่งเงาคำมันก็คือเขาคาดหวังให้เกิดอะไรเมื่อจบแต่ละปีการศึกษาอะไรไปนั่นคือลักษณะของ expected มันก็คือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วว่าเรากำหนดอะไรเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าผู้เรียนนั้นจะได้นะครับเป็นตัวตั้งไว้ก่อนนะครับประเด็นที่สเป็นประเด็นที่ ตามมาว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนนั้นได้ผลลัพธ์ตามที่เรากําหนดไว้เราคงต้องมีเกณฑ์วิธีการวัดและการประเมินตัวนี้เป็นตัวที่2เลยอยากให้เกิดอะไรแล้วรู้ได้ยังไงว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะครับสสิ่งนี้เป็นเหมือนกับกรอบเอาไว้นะครับต้นทางและปลายทางที่กําหนดไว้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสิ่งท้าทายสําหรับอาจารย์ผู้สอนเป็นสิ่งที่อาจารย์จะต้องคิดถึงแล้วกระบวนการวิธีการในการจัดการเรียนรู้เราจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นใน3ตัวนี้ตามหลักการของ constructive alignment เนี่ยเป็นแนวทางที่ถ้ามองในมุมหอวอาจารย์ผู้สอนนั่นคือสิ่งที่อาจารย์ผู้สอนจะเอาไปใช้แล้วอาจารย์ตั้งไว้อะไรนะครับในวชก หนึ่งวชอเอ่หนึ่งขีดหนึ่งหนึ่งขีดสองที่อาจาร,รย์กำหนดไว้เนี่ยอาจาร,รย์ตั้งอะไรไว้ตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วอาจาร,รย์รู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนที่เข้ามาเรียนกับเรานะครับได้สิ่งเหล่านั้นผมพูดแบบนี้ก็คือถ้าอาจาร,รย์รับผิดชอบวิชาหนึ่งวิชาแต่ปรากฏว่าอาจาร,รย์แบ่งพาร์ทกันสอนเป็นไปได้ว่าอาจาร,รย์ที่เข้าไปสอนในพาร์ทของอาจาร,รย์เนี่ยต้องตั้งหลักแล้วว่าต้องได้อะไรจากสิ่งที่เรามาสอนแล้วเราจะ รู้ได้ยังไงว่าเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นให้อาจารย์พอมองเห็นภาพแบบนี้ส่วนกระบวนการเรียนการสอนนั้นเป็นสิ่งที่อาจารย์จะออกแบบดีไซน์เพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมของกรรมการเนี่ยนั่นหมายถึงสิ่งสสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กรรมการจะนําเข้าไปในเรื่องของการทวนสอบนั่นหมายความว่าอาจ,อาจอากรรมการต้องเข้าไปมองแล้วว่า,าหลักสูตรรา,ายวิชาเนี่ยกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้ยอย่างไรแล้วใช้วิธีการประเมินอย่างไร หลังจากนั้น2ตัวนี้นะครับที่รายวิชากําหนดไว้อาจารย์จะนําไปใช้ในการพิจารณาว่าแล้วจัดการเรียนการสอนอยังไงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างนั้นนะครับสตัวนี้เป็นคําถามที่กรรมการจะใช้เป็นตัวตั้งสําหรับการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เข้าไปดูสิ่งเหล่านี้ก่อนว่ารายวิชากําหนดไว้ยังไง รายวิชาจะประเมินยังไงเพื่อให้รู้ว่าได้ผู้เรียนได้ผลอย่างนั้นแล้วตอนนี้ก็เข้าไปดูกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นจะเป็นกรอบแนวทางที่ออกถูกนําไปใช้ในการออกแบบเครื่องมือทั้ง7เครื่องมือให้กับอาจารย์นะครับลองมาดูกันนะครับในแบบต่างๆนั้นผมขอพูดคร่าวๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะลงในรายละเอียดนะครับผมหยิบตัวนี้ขึ้นมาก่อนเลยนะครับว่าในการทํางานเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่ากรรมการเข้าไป กรรมการจะดูอะไรบ้างนะครับถ้าอาจารย์ไม่ได้มองอะไรมากเลยอาจารย์จะเห็นว่ารายวิชาเนี่ยจะมีแบบวชมกรหนึขีดหหรือ1นึ่งขีดสแบบขอเปิดหรือปรับปรุงตัวเนี้ยอยู่ในมือด้วยอยู่แล้วนะครับประเด็นที่2ทุกรายวิชามักจะต้องทำสิ่งนี้อยู่แล้วก็คือมคอ .3 ใช่ไหมครับเพราะว่าต้องเข้าไปกรอกใน KUIC ซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยกำลังแจ้งให้เราเข้าไปทำแล้วนะครับมีส่วนนี้ออกมาแล้วสนะครับ พอเริ่มจะสอนอาจารย์เริ่มเตรียมประมวลการสอนหรือว่าคอร์สเซอร์บัสเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาจารย์จะแจกให้กับนิสิตท,ที่เข้าเรียนในคอร์สเซอร์บัสอาจารย์คงเข้าใจง่ายๆว่ามันจะบอกว่าเราจะสอนอะไรยังไงเราจะวัดผลการเรียนอย่างไรเราใช้วิธีการสอนอย่างไรเรามีเอกสารประกอบการสอนอะไรบ้างเรามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อะไรบ้างสิ่งเหล่านี้ถูกเขียนอยู่ในเรื่องของ ประมวลการสอนอยู่แล้วและพอปลายเทอมอาจารย์ประจำวิชาก็จะต้องจัดทำามคอ5ห้า submit เข้าระบบ kuic อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกรอบตัวนี้เป็นสิ่งที่เราจะให้ทั้งทั้งอาจารย์ประจำวิชาที่ต้อง ตระหนักในเรื่องเหล่านี้ละว่าเราจะต้องเสียนสิ่งเหล่านี้ให้สอดคล้องกันสิ่งที่อาจารย์กําหนดไว้ในรายวิชาในแบบวชมกหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น1นึ1่งกีหนึ่งสองอาจารย์ได้ให้รายละเอียดไว้ยังไงบ้างอาจารย์นําไปใช้ในการจัดการเรียนรสอนอย่างไรและอาจารย์วัดและประเมินผลอย่างไรเพื่อมั่นใจได้ว่าผู้เรียนนั้นได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่อาจารย์กําหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นอีกแบบหนึ่งที่ผมย้อนกลับไปเป็น GE อีศูนย์หนึ่ง เพราะนั้นสิ่งที่เราจะรับทราบได้ก็คือผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมอาจจะพูดได้ว่าหลายภาคการศึกษาที่ผ่านมาเราเห็นฟีดแบ็กตัวนี้กลับมาว่าการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเนี่ยบางทีเนี่ยได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับและบางทีก็เหมือนกับ ได้ผลมาแต่ในเชิงปริมาณนะครับไม่ค่อยมีลักษณะของในเชิงคุณภาพที่จะให้ข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมอาจจะต้องอส่งสัญญาณไปถึงท่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่างๆว่าอยากให้อาจารย์เห็นประเด็นนี้ในเรื่องของความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแล้วก็มองผู้เรียนว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชาของเรานะครับเพราะฉะนั้น พอถึงการประเมินไม่ว่าจะเป็นรอบที่หหรือรอบที่2ออาจารย์อาจจะให้คอมเมนต์เขาหรือว่ากระตุ้นเขาหน่อยว่าอาจารย์สอนเป็นยังไงบ้างอาจารย์จกกัดการเรียนการสอนอย่างนี้คิดเห็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่อยากจะเกิดขึ้นและท้ายที่สุดก็จะไปที่ g e 0 7 g ูนก็คือเป็นแบบสรุปแล้วเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงพอท้ายที่สุดแล้วผมจะอธิบายสามสิ่งนี้อาจารย์เก่งได้พูดกับท่านเวลาว่า,าเราขอเป็นเครื่องมือ ในในลักษณะที่บังคับนั่นหมายความว่าอาจารย์อย่างน้อยที่สุดอาจารย์ต้องทำสามเครื่องมือนี้ออกมาอาจารย์ดูความสอดคล้องอาจารย์รเอาผลการประเมินความพึงพอใจครั้งที่หนึ่งที่ครั้งที่สองมาวิเคราะห์หลังจากนั้นก็ช่วยเราสรุปในแบบทวนสอบแต่อย่างไรก็ตามในการดำเนินงานในช่วงหลายภาคการศึกษาที่ผ่านมาก็มีเสียงที่ที่มาจากกรรมการทวนสอบหรือว่าเสียงที่มาจากรายวิชาเองเหมือนกันว่า ออการประเมินใน3สิ่งนี้ที่เรากําหนดไว้ว่าเป็นเงื่อนไขเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอเราก็เลยมีแบบประเมินแบบอื่นเข้ามาด้วยนะครับได้แก่เรื่องของการสัมภาษณ์นิสิตนะครับเรื่องของการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนนะครับหรือว่าเข้าไปสังเกตการสอนและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีวิธีการประเมินผลแบบอื่นๆเราเปิดอิสระให้อาจารย์สังเกตจากรายวิชาว่า บางสิ่งเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ด้วยเราเปิดช่องทางของ GE06 ไว้ให้กับรายวิชานะครับเพราะฉะนั้นแบบทั้งหมดนั้นผมขออนุญาตที่จะนำเข้าไปในรายละเอียดแต่ละแบบฟอร์มนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแบบฟอร์มต่างๆนะครับผมขออนุญาตเริ่มที่แบบ GE02 ก่อนเมื่อครูได้เกิดน,นำไปบ้างแล้วนะครับเป้าหมายตรงนี้เน้นย้ำเลยว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเนี่ยได้ทาการ สิ่งที่เป็นคอมมิชเมนต์ไว้ในแบบขอเปิดหรือปรับปรุงเอ่มอมคอสประมวลการสอนและมคอห้าซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมีความสอดคล้องร้อยเรียงกันไหมอาจารย์คอมมิชไว้ในแบบขอเปิดในขอปรับปรุงอย่างไรอาจารย์ได้ถ่ายทอดตรงนี้ไปอย่างไรแต่อาจารย์ไม่ต้องกังวลครับว่าเอ,อ่อที่เราขอเปิดไว้อย่างนี้แล้วเนี่ย เกิดในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่อาจารย์จัดการเรียนการสอนอาจารย์เห็นแล้วว่าบางประเด็นอาจารย์เพิ่มสาระเข้าไปบางประเด็นอาจารย์ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนบางประเด็นอาจารย์ปรับเปลี่ยนวิธีการในการประเมินผลสิ่งเหล่านี้อาจารย์พูดคุยกับกรรมการผู้รับผิดชอบรายวิชากรรมการผู้ตรวจได้เลยว่าเราพบอะไรเราเลยทําอะไรไปมันอาจจะมีความแตกต่างอะไรกันอยู่ไปบ้างแต่ว่าสิ่งเหล่านี้อาจารย์นําเสนอกับกรรมการได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงมีการเปลี่ยนแปลง นะครับแต่เรามุ่งหวังว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เกิดการพัฒนาปรับปรุงรายวิช,ชานั้นให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ในมิติของอาจารย์ผู้สอนผมก็คงต้องพูดแบบนี้ว่าอาจารย์ต้องรบกวนอาจารย์เพื่อเตรียม3หรือ4สิ่งนี้เอาไว้เช่นเดียวกันเมื่อกกรรมการตรวจสอบนั้นร้องขอนะครับก็ ขอความร่วมมือที่จะจัดเตรียมนี้ส่งมอบให้กับกรรมการทวนสอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้ก็มี4อย่างที่ผมบอกไว้แล้วแบบเปิดปรปับปรุงมหอประมวลการสอนแล้วก็เรื่องของมหอนะครับที่จะจัดเตรียมไว้นะครับเรามองว่าถ้าทําทุกสิ่งเหล่านี้ได้ดีมีความสอดคล้องเราจะเห็นภาพตรงนี้แล้วว่ารายวิชาเนี่ยมีการจัดการ จัดการรายวิชาเป็นไปตามแนวทาง Constructive Alignment ไหมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะได้แล้วเรามองแบบนั้นนะครับขอให้เห็นตัวอย่างของแบบทวนสอบ GE02 สักนิดหนึ่งนะครับอธิบายว่าแบบทวนสอบเนี่ยมักจะเริ่มต้นด้วยข้อมูลพื้นฐานของรายวิชาเช่นวิชานั้นหรหัสอะไรชื่อวิชาอะไรอยู่กลุ่มสาระอะไรสังกัดที่ไหนเปิดเรียนในภาคนี้กี่มู่เรียนนะครับอาจารย์อาจจะเจอว่า รายวิชาที่อาจารย์ทวนสอบเปิดหลายหมู่เรียนอาจารย์ใส่ให้ให้เรานิดนึงว่าเปิดกี่หมู่เรียนนะครับแล้วรวมจํานวนคนที่เรียนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วมีอาจารย์ผู้สอนเท่าไหร่เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลทั่วไปสําหรับรายวิชาก่อนแล้วก็อาจารย์จะเห็นโครงสร้างตัวนี้ในทุกๆแบบทวนสอบที่เรากําหนดไว้นะครับถัดไปสําหรับ G ีศูตัวนี้นะครับมันก็เลยเป็นเรื่องของความสอดคล้องและอาจารย์ซส์สิ่งเหล่านี้มองดูว่า สิ่งที่อาจารย์กําหนดไว้ไม่ว่าจะกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้สาระรายวิชาการจัดการเรียนการสอนการวัดัลประเมินผลเนี่ยมันร้อยเรียงกันไหมมันเชื่อมโยงกันไหมนะครับจากจากสาถึงสสิ่งที่ผ่านมาถ้าอาจารย์เห็นถึงความสอดคล้องอาจารย์ติ๊กความสอดคล้องนั้นว่าใช่มันร้อยเรียงกันแต่ถ้าอาจารย์มีข้อสังเกตต่ตางๆเรามีคอลัมน์ที่อยู่ด้านหลังที่อาจารย์ให้ข้อสังเกต,ตว่าเช่นมันอาจจะไม่ ไม่สอดคล้องกันอาจารย์เห็นความไม่สอดคล้องอะไรหรือสอดคล้องกันแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามอาจารย์ให้ข้อสังเกตันไว้นะครับพอเสร็จปั๊บตอนนี้เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในทุกๆวิชาอยู่แล้วนะครับในเรื่องที่อ่ะ อาจารย์กำหนดความรับผิดชอบไว้ในส่วนนี้เนี่ยสำหรับในเรื่องของโครงสร้างของบทวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับ6.4เนี่ยยังคงผลลัพธ์การเรียนรู้8ดด้านนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์พิจารณาเฉพาะ อันที่รายวิชาเขากําหนดไว้ดูในส่วนนั้นแล้วอาจารย์พิจารณาว่าเขากําหนดรูปแบบการเนานการสอนกับการวัดและประเมินผลเนี่ยมันสอดคล้องกันไหมอันนี้ผมตัดตอนมานะครับมันจะมีรายละเอียดย่อยๆลงไปเป็น1 1ึ่งจุดหนอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอาจารย์พิจารณาเฉพาะสิ่งที่ทางรายวิชานั้นกําหนดไว้แต่ไรก็ตามแต่อาจารย์ เห็นอะไรบางอย่างว่าเออจริงๆแล้วมันสร้างอะไรมากกว่าอาจารย,อาารย์อาจจะคอมเมนต์ในส่วนข้างหลังก็ได้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของแบบจีศออูนย์หมีจีศออูนย์มีประมาณเท่านี้ที่จะดูความสอดคล้องที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้พอย้อนกลับมาเมื่อสิ้นปลายการศึกษาหรือว่ากลางภาคการศึกษาเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าเขาเปิดโอกาสให้ในสิตนั้นเนี่ย ประเมินการเรียนเพราะฉะนั้นมันก็เลยมี2ช่วงนะครับก็คือครั้งที่1เนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรมากพูดถึงความเหมาะสมไม่เหมาะสมหรืออะไรเท่านั้นแล้วก็ให้คอมเมนต์มาแต่ท้ายที่สุดปอปลายเทอมเนี่ยมีการให้คะแนนการประเมินในเรื่องต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้หยิบทั้งสองอันนั้นมาเพราะฉะนั้นอาจารย์ประจําวิชาก็อยากให้ความสําคัญตรงนี้ด้วยมาครึ่งเทอมแล้วนิสิตเห็นอย่างไรกับการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ที่ผ่านมาอยากให้อาจารย์ปรับอะไร ก็ให้ฟีดแบ็กกลับมาตั้งแต่การประเมินในช่วงแรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายตรงนี้ก็คือรับในเรื่องเรื่องเหล่านี้มาไม่ว่าสาระโอเคไหมการจัดการเรียนการสอนโอเคไหมสิ่งสนับนุนเรียนรู้มันโอเคหรือเปล่าอาจารย์ผู้สอนโอเคไหมวิธีการประเมินเป็นอย่างไรตรงนี้ก็เป็นฟีดแบ็กที่กลับมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้ไว้ว่ามีแบบประเมินครั้งที่1แบบประเมินครั้งที่2แล้วก็มคอ5ที่ทางหลัก รายวิชานั้นสรุปมาอันนี้เป็นเอกสารประกอบที่ใช้สําหรับในส่วนนี้นะครับเข้ามาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงนะครับแบบ G E 0 1ก็ประมาณนี้นะครับมีข้อมูลพื้นฐานคล้ายๆกันกับ G E 0 2นะครับเพรานั้นตรงนี้สิ่งที่อาจารย์จะสรุปมาก็คือเป็นภาพรวมและว่าถ้ามีหลายหมู่อาจารย์ใส่แต่ละหมู่มาจํานวนผู้เรียนแต่ละหมู่จานวนผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละปุ๊บตอบแบบสอบถามแล้วค่าเฉลี่ยเป็นยังไง ถ้ามีหลายหมู่อาจารย์ก็ใส่มาหลายหมู่ตามตารางนี้ให้สอดคล้องแล้วตอนนี้อาจารย์ก็ไปดึงในสิ่งที่นิสิตนั้นให้คอมเมนต์เข้ามาเขียนสรุปในส่วนนี้นะครับอัะนั้นนี้ก็คือวิธีการแล้วก็หลังจากนั้นอาจารย์อาจจะเห็นข้อสังเกตอื่น,นๆในการที่เข้าไปดูผลการประเมินแล้วมีข้อสังเกตใดๆอาจารย์ใส่ไว้ตรงนี้ได้ นะครับดังนั้น,นี่ก็คือส่วนของ GE01 นึนะครับมีสั้นๆแค่นี้แต่ผมตั้งข้อสังเกตไว้อาจารย์แล้วว่าหลายเทอมที่ผ่านมาเราเห็นเลยว่านิสิตเนี่ยตอบแบบสอบถามมากันค่อนข้างน้อยและบางทีก็ไม่ให้คอมเมนต์ใดๆนะครับเราอาจจะอนุมานได้ว่าเราสอนดีแล้วแต่ว่าถ้าอาจารย์มองเห็นสิ่งเหล่านี้อาจารย์อาจจะสื่อสารเข้าไปยังเห็นตรงไหนไหมอยากให้อาจารย์ทําอยากเห็นตรงไหนไหมอยากให้อาจารย์ปรับปรุงน,นะครับเราก็จะได้ประโยชน์จากตรงนั้นมานะครับ โอเคครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าสส่วนนั้นกําหนดเป็นเงื่อนไขแล้วว่าต้องมีเราถึงไปทํา g e 7เเพื่อสรุปแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่อาจารย์เข้าไปดูในสส่วนนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์เริ่มมีคําถามหลักรายวิชาอาจจะมีบางประเด็นที่เออมีเครื่องมือในการทวนสอบใหม่ๆที่อาจารยออ์ไม่เคยเห็นเราอยากเห็นหรือว่าเอ,อ๊ะไม่เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือในการทวนสอบเหล่านั้นบางทีเราอาจจะต้องเข้าไปในเรื่องของการ รับรู้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมภายในชั้นเรียนแล้วนั่นหมายถึงว่าอาจารย์อาจจะได้สิ่งเหล่านี้มาได้จาก3ประเด็นหลักๆ1ก็คืออาจารย์อาจจะไปสัมภาษณ์นิสิต2ออาจารย์อาจจะไปทราบสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนหรือ3อาจจะเข้าไปสังเกตการสอนนะครับเพราะฉะนั้นลองมาดูแบบตรงนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการแล้วเราไม่ค้นพบจาก g e 0ูนออาจารย์อาจจะเข้าไปขอนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์นิสิต นะครับเพื่อดูความสอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งที่ได้ได้มาตรงนี้อาจารย์อาจจะต้องพูดคุยกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก่อนว่าอาจารย์มีความสนใจอยากจะเข้าก,กรรมการมีความสนใจอยากจะเข้าลองพูดคุยกันแล้วก็วางแผนในการจัดการใช้ GE03 ก็คือเรื่องของการสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นมิติที่ผมอยากจะฝากอาจารย์ไว้เพราะแน่นอนว่าแต่ละรายวิชามีบริบทแตกต่างกัน บางวิชาสอนแล้วแต่มีสอนสองวิยาเขตบางวิชามีนิสิตเรียนหลากหลายคณะนะบางวิชาแบ่งเป็นหมู่เรียนต่างๆบางวิชาหมู่เรียนนี้อาจารย์คนนี้สอนหมู่เรียนนี้อาจารย์คนนี้สอนหรือบางวิชาเนี่ยในในหนึ่งวิชาแบ่งช่วงการสอนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อาจารย์ต้องพิจารณาจากบริบทของรายวิชาก่อนแล้วก็ออกแบบว่าแล้วเราจะสัมภาษณ์นิสิตอย่างไรเพื่อให้สะท้อนกลับไปในสิ่งที่เราต้องการนะครับ พราะนั้นแบบจะคล้ายๆกันเหมือนการมีส่วนแรกข้อมูลทั่วไปที่เหมือนกันหลังจากนั้นเราอยากให้อาจารย์ให้ข้อมูลเรานิดนึงว่าอาจารย์สัมภาษณ์นิสิตไปกี่คนเป็นปี1ปี2ปี3ปี4หรือปี5อะไรกี่คนเป็นคณะอะไรกี่คนที่ถูกสัมภาษณ์เพื่อให้เห็นข้อมูลในเชิงปริมาณของของการสัมภาษณ์หลังจากนั้นประเด็นสมการสัมภาษณ์เนี่ยมันใช้แนวทางของ c o n s t r u u t i t e a l i n m e n t ผมให้ไว้5ข้อตรงนี้แต่ว่าขออนุญาตไฮไลท์บางตัวให้เห็นนะครับตัวแรก ผู้เรียนคาดหวังอะไรต่อการเรียนนี้ผู้เรียนคาดหวังผลลัพธ์อะไรต่อการเรียนนี้นะครับข้อที่2อเนี่ยอาจาร,รย Graph ์ผู้สอนเนี่ยแจ้งผลลัพธ์ให้นิสิตท,ทราบก่อนไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นคําถามกับนิสิตนะครับสอาจาร,รย์จัดการเรียนการสอนแล้วใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนอะไรนะครับสอาจารย์ใช้วิธีการวัดและประเมินผลอะไรบ้างสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์กําหนดไว้ไหมนะครับและท้ายที่สุดล้วเนี่ยผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้เนี่ย เป็นไปตามที่คาดหวังหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราจะป้อนให้กับนิสิตนะครับอาจสังเกตว่าสิ่งที่ผมเอามาตั้งเป็นคำถามมันสอดคล้องกับเรื่องของ constructive a l i g n m e n t ใน3ประเด็นนั้นนะครับดังน,น,น,นี้ก็คือประเด็นที่เรากำหนดขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับนี้มาดูในเรื่องของการสัมภาษณ์อาจารย์บ้างหลังจากที่คุยกับนิสิตแล้วอ,อยากทราบประเด็นเป็นลักษณะาการทวนสอบ นะครับทวนสอบอยากรู้แบบเป็นในใน,ในทุกๆด้านนะครับเป็นการประเมินแบบ3 6 0องศาที่เราดูไปทุกด้านทั้งหมดแบบสัมภาษณ์นี้ก็เลยเน้นมาที่อาจารย์แล้วเมื่อครู่นี้ถามสิ่งที่เกิดขึ้นกับนิสิตแต่ต้องถามในประเด็นของอาจารย์เราถามแนวคิดของอาจารย์ในเรื่องของการออกแบบนะครับเพราะะน้นประเด็นเหล่านี้คงจะต้องมีการหารือกับอาจารย์ผู้สอนแล้วว่าเราอยากสัมภาษณ์อาจารย์ยังไงมิติอะไรตรงไหนที่เราต้องการ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นผมเข้าไปที่แบบให้อาจารย์เห็นภาพเลยนะครับออส่วนพื้นฐานนั้นเหมือนเดิมนะครับส่วนต่อไปผมไฮไลท์ประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นครับ 1. อาจารย์ตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรบ้าง 2. อ,อาจารย์ใช้วิธีการและเครื่องมือในการวัดผลอย่างไรนะครับเพื่อจะมั่นใจได้ว่านิสิตได้ตามนั้นอาจารย์ใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการจัดการเรียนการสอนสิ่งที่ถามเข้าไปอีกก็คือเมื่อทําแบบนั้นแล้วเนี่ย อาจารย์ประเมินความสําเร็จในการออกแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ได้ตามคาดหวังไหมอาจารย์ยังเห็นประเด็นอะไรไหมที่น่าสนใจที่จะปรับปรุงในต่อไปเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้จุดเด่นของรายวิชาแนวทางในการปรับปรุงเป็นสิ่งที่จะตามมาหลังจากที่พูดคุยกับอาจารย์และท้ายที่สุดล้วเนี่ยเราอยากเห็นว่าถ้าอาจารย์ใช้กระบวนการเหล่านี้ในอาจารย์การเรนการสอนแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดข้อจํากัดขึ้นในการจัดการเงินการสอน อยากให้อาจารย์เนี่ยให้ฟีดแบ็กตรงนี้กลับมาที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้วยเพื่อเราจะได้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแล้วก็อาจจะส่งมอบส่วนนี้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นพูดคุยกับอาจารย์จะมีประมาณนี้อาจารย์คงเห็นแล้วว่าเรายังคงยึดหลักของ constructive alignment อ,อยู่เพื่อเพื่อให้ได้ในส่วนส่วนนี้มาแต่ประเด็นของอาจารย์นั้นก็คือแนวคิดในการออกแบบนั่นเองนะครับ นี้ถัดไปในแบบที่5หลังจากที่อาจารย์สัมภาษณ์แล้วอาจารย์สัมภาษณ์อาจารย์แล้วสัมภาษณ์นิสิตก็แล้วแต่อาจารย์เห็นบางประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาว่าออยากเข้าไปดูตรงนี้น่าสนใจมากเลยว่าอาจารย์จัดการเรียนการสอนอยังไงอยากเข้าไปสังเกตการนะครับแนประเด็นเนี้ยผมมองอย่างนี้ว่ามันคงเป็นบางประเด็นเท่านั้นไม่ใช่ไปสังเกตการทุกคอร์สทุกทุกปีทุก, course, ทก,ทก ทุกสัปดาห์อะไรอย่างนั้นมันคงไม่ใช่แต่ว่าเป็นในบางปร,ประเด็นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ทําได้นะครับพอดีที่ผ่านมาเนี่ยจากบทเรียนที่เราได้รับเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่ถนัดที่จะเข้าไปนั่งอยู่ในชั้นเรียนเกรงใจอาจารย์ผู้สอนบางที เราอาจจะขอให้อาจารย์บันทึกวีดิทัศน์การสอนก็ได้แล้วก็ส่งมอบไปกับอาจารย์ผู้กรรมการก็ได้หรืออาจารย์คิดว่าเออไม่ได้มีอะไรตรงนี้ทางรายวิชาโอเคที่จะให้เราเข้าไปซิดอินเพื่อสังเกตการสอนในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับอาจารย์ก็ติดต่อประสานงานได้นะครับเข้าไปดูกิจกรรมการใช้เครื่องมือวิธีการจัดการเงินสอนตรงนี้เราอาจจะค้นพบแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเงินสอนเพื่อนํามาแชร์กันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่าง ในตัว G 0 5ตัวนี้ก็มีแบบเอาข้อมูลพื้นฐานหลังจากนั้นอาจารย์ก็ให้ข้อมูลเรานิดหนึ่งว่าอาจารย์เข้าสังเกตการสอนในประเด็นหรือหัวข้ออะไรและสิ่งที่อาจารย์ต้องการนั้นคืออะไรเช่นสังเกตเราอาจจะสังเกตในชั้นเรียนเลยหรือผ่านระบบออนไลน์ที่อาจารย์เขาอาจจะมีอยู่หรือผ่านวีดิทัศน์ที่รายวิชาบันทึกมาให้อยากจะทราบตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนว่า ประเด็นที่อาจารย์จะเข้าไปสังเกตอยากให้เราให้ข้อมูลสักนิดหนึ่งว่าอาจารย์เข้าไปสังเกตในประเด็นไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ได้อะไรมาจากการสังเกตเหล่านั้นเพราะฉะนั้นประเด็นที่อาจารย์ไปสังเกตก็คืออาจจะเป็นความสอดคล้องในภาพรวมทั้งหมดกับผลลัพธ์ความสอดคล้องของการใช้เครื่องมือกับการจัดก,การเรียนสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์หรือวิธีการในการวัดและประเมินผลหรืออยากสังเกตพฤติกรรมเพื่อจะดูฟีดแบ็กว่าผู้เรียนนั้นเกิดอะไรขึ้นให้ข้อมูลล่นนี้มาหน่อย แต่ถ้าเกิดว่า4ข้อนี้มันไม่ครอบคลุมในสิ่งที่อาจารย์ต้องการอาจารย์จะเขียนเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้ว่ามันเป็นประเด็นใดที่อาจารย์อยากจะเข้าไปนะครับแล้วก็ามาดู G.E. 06นะครับใน G.E. 06นั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราเปิดโอเพนไว้ว่าอาจารย์เห็นแล้วทั้งหมดแล้วม,มันมีบางประเด็นที่อาจารย์สนใจขึ้นมาว่าประเด็นเหล่านี้มันก็วัดผลได้นี่ว่า มันทวนสอบตรงนั้นได้ด้วยผมอธิบายแบบนี้ครับว่าสิ่งที่เราพอจะได้ในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของการทวนสอบที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอย่างนี้ที่เราพอเห็นหนึ่งก็คือเช่นจากการประเมินเนี่ยอาจารย์จัดการเรียนการสอนแล้วอาจารย์เห็นว่าบางประเด็นเนี่ยอยากจะเน้นลงไปให้นิสิตตอบมาหน่อยว่า เราโอเคไหมวิธีการนี้ไหมอาจารย์เลยสร้างอาจารย์ผู้สอนเลยสร้างแบบประเมินขึ้นมาเองแล้วก็สอบถามในบางประเด็นนั้นหรือบางประเด็นเนี่ยพอท้ายชั่วโมงปุ๊บอาจารย์ให้นิสิตฟีดแบ็กนะให้นิสิตฟีดแบ็กในท้ายชั่วโมงขึ้นมาเลยในรูปแบบใดร,แบบรูปแบบหนึ่งว่าวันนี้อาจารย์สอนเป็นยังไงคิดเห็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่รายวิชาจัดทําขึ้นเองแล้วก็ใช้ในการประเมินของตนเอง แต่สิ่งเหล่านี้กรรมการสามารถ ulares, ที่จะเข้าไปหยิบข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการทวนสอบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อาจารย์ต้องจะรู้ได้ยังไงว่ามีอาจารย์ต้องคุยกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาถ้าเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เราทําขึ้นมาเอง i, อาจารย์ยกประเด็นนี้คุยกับกรรมการได้เลยว่าเรามีเรื่องเหล่านี้อยู่อาจารย์จะนําไปใช้ในการทวนสอบไหมถ้ากรรมการเห็นด้วยว่าน่าจะนําไปใช้อาจารย์ดึงเอาจี0 6นเข้าไปใช้ได้เลยนะครับ มีสิ่งอื่นๆเช่นแบบสะท้อนคิดอนุนทินหรืองานที่มอบหมายอาจารย์อาจจะเอาแลบเด็กมาดูนะครับอาจารย์อาจจะเอา,อาแอสซเซมบลิเบางอย่างที่อาจารย์ให้ทำมาดูก็ได้เพื่อเพื่อเป็นเครื่องมือเพิ่มในการทวนสอบนะครับพูดอีกนิดนึงนะครับใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็ข้อมูล เบื้องต้นคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับก็แจ้งอาจารย์แบบนี้ถ้าอาจารย์ใช้หลายฟอร์มหลังๆอาจารย์อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับในในข้อมูลเหล่านี้นะครับมันก็จะมีข้อมูลอยู่บ้างในแบบอื่นๆแต่ว่าถ้าพอไหวนะครับก็ช่วยเขียนเผื่อหลุดไปอยู่ที่อื่นเราจะได้รู้ว่านี่คือแบบทวนสอบของรายวิชาใดนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นคําถามจะไม่ได้เยอะว่าอาจารย์ใช้เครื่องมืออะไรลักษณะของเครื่องมือที่อาจารย์ใช้ควรสอบที่ ที่ที่อาจารย์ใช้นั้นคืออะไรแล้วอาจารย์ค้นพบอะไรเพราะฉะนั้นผมเน้นย้ำอีกครั้งว่าตัวนี้มันไม่ได้เป็นภาพรวมทั้งวิชาแล้วแต่มันอาจจะเป็นบางประเด็นที่อาจารย์ต้องการเท่านั้นนะครับนะครับถึง g 0ศูน e ย์เจ็ดแล้วนะครับ G ศูน e ย์เจ็ดในเป้าหมายเนี่ยก็ดูภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็ต้องรวบรวมข้อมูลมาจาก g e ศูนย์หนึ่งถึง g ีศ e ูนย์หกตัวใดก็ตามที่มีแล้วอาจารย์ก็มาขมวดรวมสรุปรวมแล้วนะครับ ในประเด็นเหล่านี้ก็ผ่านสุนีไปนะครับมีในแบบนี้จะเป็นแบบที่อาจารย์จะต้องใส่รายชื่อของกรรมการทวนสอบเข้าไปแล้วว่ามีใครบ้างนะครับแล้วก็สรุปผลมาแต่ละประเด็นตาม constructive a l i g n m e n t เลยว่าอจญญาจารย์เห็นเป็นยังไงเขากําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นยังไงเขามีสา,าะระรายวิชาเหมาะสมไหมเขามีเรื่องการจัดการเรียนการสอนเป็นยังไงให้ทั้งข้อสังเกตให้จุดเด่น ให้ในส่วนของสิ่งที่ควรพัฒนาปรับปรุงคล้ายๆกระบวนการในเรื่องของการประเมินหลักสูตร ประเมินรายวิชาหรืออะไรแบบนั้นไปเลยนะครับว่าอาจารย์เห็นอะไรบ้างอะไรเป็นจุดเด่นอยากให้ข้อเสนอในการพัฒนาขึ้นไปอาจารย์เห็นจุดที่ควรพัฒนาอาจารย์อยากให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงอาจารย์ใส่ไว้ในส่วนนี้ในประเด็นต่างๆที่เราให้ไว้นะครับแล้วก็ช่วยวิเคราะห์เรานิดนึงว่าจุดเด่นของรายวิชานั้นเป็นยังไงมีข้อเสนอต่างๆอยากปรับปรุงยังไงที่เสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในเรื่องของข้อเสนอที่มีต่อคณะกรรมการ บริหารในบางประเด็นที่อาจาร,รย์คุยกับอาจาร,รย์ประจําวิชาและบางประเด็นเนี่ยมันแก้ไม่ได้ด้วยรายวิชาเพราะฉะนั้นส่งข้อมูลเหล่านั้นให้กับเราเพื่อเราจะได้นํามาพิจารณาในการปรปับปรุงแก้ไขในการขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดการเงินสอนในรายวิชาศรรึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และท้ายที่สุดแล้วในฐานะของกรรมการ เราอยากรับฟังความคิ่เห็นเหมือนกันว่ากระบวนการที่เราทําไว้เครื่องมือที่เราทําไว้อาจารย์เห็นประเด็นที่อยากให้เราทําการพัฒนาปรับปรุงอะไรบ้างต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้เราก็นํามาใช้ในการขับเคลื่อนในเรื่องของของการทวนสอบรายวิชาึกษาทั่วไปต่อไปนะครับนี่ก็คือประเด็นทั้งหมดของ g 0 7นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเป็นใน G07 นั้นก็จะมีการลงนามของกรรมการทวนสอบราก,การอุการทวนสอบทั้งหมดนะครับ นี้ขออนุญ,ญาตที่จะใช้เวลาอีกนิดหนึ่งนะครับสั้นๆเป็นข้อแนะนําเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพไปด้วยกันนะครับเพราะนั้อนอะาจารย์จะเห็นแล้วว่าเรามีแบบที่ใช้ในการตรวจสอบอยู่7อันแต่ว่าผมหยิบมาเครื่องมือในการดรวสอบอยู่6ตัวด้วยกันนะครับเราเห็นแล้วว่าในการจัดการเรียนการสอนของเรามีตั้งแต่ช่วงนี้ที่เริ่มแล้วเราเริ่มทํามคสาเริ่มทําประมวลการสอนเดี๋ยววันจันทร์เราจะเริ่มสอนกันแล้วนะครับมันคงเกิดขึ้นเรื่องช่วงนี้ก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็มีการช่วงที่เรียนก่อนสอบกลางภาคมีการประเมินการสอนครั้งที่1มีการเรียนหลังสอบกลางภาคไปมีการประเมินครั้งที่2หลังจากที่ได้มีการสอบแล้วแล้วก็อย่างที่อาจารย์เก่งบอกนะว่าเราให้เวลาไปเพราะว่าเราก็คงให้ต้องให้เวลาอาจารย์จัดการส่งคะแนนให้เรียบร้อยให้ระบบในเรื่องของการประเมินการสอนอนุญาตให้เราเข้าไปดูได้แล้วท้ายที่สุดเวลาในการจัดทำาบ .5 มันใช้เวลาที่หลังจากสิ้น วันสุดท้ายของการเรียนการสอนหรืออะไรไปอีกประมาณสักหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นเราก็เลยยืดเวลาตรงนี้ให้กว้างออกไปที่จะให้เวลาที่อาจารย์จะมีเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อเสนอแนะในเชิงของตารางไว้ว่าเช่นว่าการประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ตั้งเป้าไว้ครับมันมีก่อนแล้วก็หลังสอบนะครับในช่วงสอบกลางภาคแล้วก็สอบปลายภาคนะครับประเด็นที่2ความสอดคล้องเนี่ยแรกๆเลยเนี่ยอาจารย์ได้ ได้ได้วชมกรแน่ๆอาจารย์ได้ประมวลการสอนแน่ๆอาจารย์ได้มคอ .3 แน่ๆแต่อาจารย์ก็ต้องรอมคออเเข้ามาเอาอมคออหเข้ามาด้วยตรงนี้ต้องรอเวลาสักนิดหนึงเรื่องการสัมภาษณ์ อาจารย์ต้องดําเนินการภายในช่วงมีการเรียนการสอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ก่อนสอบกลางภาคหรือหลังสอบกลางภาคเป็นช่วงเวลาที่ถ้าอาจารย์คิดว่าจะเอาเครื่องมนี้มาใช้นะครับก็เลือกช่วงเวลาแล้วก็พูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนนะครับการสัมภาษณ์อาจารย์ผมคิดว่าทําได้ตลอดทั้งภาคการศาึกษาอาจารย์อาจจะไปคุยกันหลังจากที่เสร็จทั้งหมดหรือว่าคุยกันก่อนหรือช่วงใดก็ตาม ที่จะให้เกิดขึ้นก็ได้ส่วนการสังเกตการสอนก็จะคล้ายกับการสัมภาษณ์ก็คือสามารถที่จะใช้ช่วงเวลาในช่วงที่มีการเรียนการสอนส่วน g 0ศูนย์หกนั้นขึ้นอยู่กับประเด็นนะครับว่าอาจารย์จะใช้ในช่วงเวลาใดอันนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมได้เลยนะครับแล้วก็ข้อแนะนําตรงนี้อาจารย์เก่งได้พูดไปบ้างแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้พอช่วงนี้พออาจารย์ทราบแล้วว่าอาจารย์อาจารย์กรรมการทวนสอบเป็นอย่างไรอาจจะ ผมอาจจะส่งสัญญาณให้กับประธานทวนสอบอาจจะเริ่มนัดหมายพูดคุยกันนิดหนึง่งเพื่อทาความเข้าใจกับรายวิชาซะกอ่อนทําความเข้าใจกับรายวิชาว่าสอนยังไงเป็นยังไงอ๋อมีเครื่องมืออะไรที่น่าสนใจมันจะได้เริ่มออกแบบว่าเราจะใช้แบบอ่อี GE อะไรบ้างในการทวนสอบในรายวิชานี้แล้ววางแผนร่วมกันซะกอ่อนนะครับตรงนี้เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงแรกที่เปิดเรียนได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ถ้า เลือกเครื่องมือนะครับว่าจะใช้อะไรบ้างนะครับตั้งแต่1นถึงห้นะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าเราบังคับที่1กับ2นะครับก็เจ็ดหนึ่งสองจต้องทําอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมถ้าอาจอาราอาจจะเห็นประเด็นนะครับแล้วก็ดําเนินการทดสอบแล้วก็จัดทํารายงานไปตามที่กําหนดไว้นะครับแล้วก็การส่งรายงานแจ้งอยู่แล้วผมเน้นย้าอีกครั้งหนึ่งก็คือส่งรายงานทวนสอบต่างๆกลับไปที่ต้นสังกัดของรายวิชานั้นก่อนนะครับแล้วต้นสังกัดเนี่ย ต้องต้องอันนี้ต้องต้องเลยนะครับต้องนําเสนอในรายงานตัวนั้นผ่านกรรมการประจําหน่วยงานผมใช้คํานี้ก็อาจจะเป็นกรรมการประจําคณะหรืออะไรก็ตามนะครับเราอยากให้กรรมการคณะนั้นได้รับทราบผลการตรวจสอบเหล่านี้นะครับแล้วก็อาจจะให้ฟีดแบ็กมาแล้วก็รับทราบว่าออบางปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะการบริหารจัดการของคณะคณะจะได้เข้ามารับทราบและช่วยแก้ไขนะครับแต่ท้ายที่สุดก็โขงข้อมูลกลับมาที่กรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้วก็ดําเนินการนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็หมดแล้วครับอาจารย์นะครับเพราะนั้นอาจจะใช้เวลาผมอาจจะพูดเร็วนิดหนึง่งเดี๋ยวทางส่วนของบมวิชาศึกษาทั่วไปาาทางทางั้งทั้งทั้งฝ่ายนะครับจะดําเนินการในเรื่องของอาการจัดทาเป็นคลิปแล้วก็สรุปเอาเอกสารต่างๆไว้เพราะว่ามีอาจารย์ถามเข้ามาเหมือนกันว่าจะมีคลิปไหมนะครับเพราะว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาอาจจะไม่ไม่ได้สะดวกเข้ามามี ตัวแทนของรายวิชาเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะเท่านี้ครับอาจารย์เก่งครับคิดว่าต่อไปก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ประเด็น,นสักถามอางารยครับขอเปิดใน g e ศูนย์เจ็ดนิดนึงนะคะใ,ใน, 07, นะใน G ีศูนย์เจ็ดเนาะในใน G07 เเนี่ยสิ่งที่เราอยากเน้นย้ำให้กับอาจารย์เนาะ ในส่วนที่ในส่วนอ่ะถูกต้องค่ะตรงนี้ค่ะในส่วนนี้อันนี้ก็คือภาพรวมเนาะหนึ่งวิชาที่ที่เป็นภาพรวมนะคะอาจารย์อาจจะเห็นได้ว,ว่าอาจารย์อาจจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรเนาะเราอยากให้อาจารย์ได้ได,ได้มองภาพรวมแล้วอาจจะคุยกันในกรรมการสมมุติว่าแต่ถ้าแต่ถ้าหนึ่งกรรมการหนึ่งชุดเทวนสอบหนึ่งวิชาอันนี้อาจารย์คุยกันอยู่แล้วแต่บางบาง กรรมการบางชุดอาจจะทวนสอบหลายหลายวิชาอย่างเงี้ยอย่างคณะศึกษา,าศาสตร์อย่างเงี้ยมีหลายวิชานะคะในกลุ่มอยู่ดีมีสุขอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ตั้งกรรมการทวนสอบหนึ่งชุดแล้วก็แล้วก็อะไรเนาะแล้วก็ใหนะ้แล้วก็ให้ทว,วนสอบในในทั้งหมดทุกวิชาที่คณะถูกเขาเรียกว่าอะไรเนาะถูกอ๋อมันเป็นเสรีธรรมเใช่ไหมคะ โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคที่คณะถูกได้รับการทวนสอบน,นะคะดังนั้นเนี่ยนในส่วนนี้นะคะ,นนะ,คะก็ก็เลยคิดว่าอาจารย์อาจจะต้องเอามาคุยในภาพรวมเนาะอยากอยากให้เอามาเอามาคุยในภาพรวมนะคะทีน,นี้อาจารย์อาจจะบอกว่าในอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือว่าเราอยากเห็นว่า เรื่องของคอนสตัคติฟอะไรม้นเนาะว่าอาจาร,รย์กำหนดผลลัพธ์เรียนรู้อย่างนี้จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างนี้มีการประเมินออนไลน์อันนี้ก็คืออยากให้ย้ำว่าว่ามันว่ามันเป็นหรือว่ามันสอดคล้องแล้วอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดอาจาร,รย์สัมภาษณ์เนาะอาจาร,รย์ผู้สอนนะคะถ้าเกิดอาจารย์สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนหรือสัมภาษณ์นิสิตเนาะแบบฟอร์มที่อาจารย์โอเออโชว์เมื่อกี้นี้สักครู่ค่ะมันจะมีข้อคําจริง,รง,รงมีข้อคําถาม ข้อคำถามเยอะเยอะกว่าที่ที่ตัดมาเนาะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะและประเด็นอื่นๆก็คือว่าในแบบฟอร์มอันนั้นนะคะในในแบบฟอร์มอันนั้นนะคะอาจารย์จะเพิ่มก็ได้นะคะเพิ่มข้อคําถามเองก็ได้แบบอยากรู้หรือว่าจริงๆแล้วอาจารย์มีทงในใจเขาเรียกว่าอะไรเนาะอยากรู้เพิ่มเติมอาจจะเป็นการที่อาจารย์ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับอาจารย์เขาก็ได้นะคะในในลักษณะมีในมุมแบบนี้ ตอนที่เราทำสัมภาษณ์เนาะเรากไ็ไม่ได้มีข้อคำถามว่าเรียนออนไลน์กับเรียนออนไซต์เป็นแบบยังไงเด็กชอบหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็ถามนิสิตเพื่อเราเห็นว่าอ๋อถ้าจัดก,การเรียนการสอนแบบออนไซต์แต่นิสิตก็ยังคงอยากให้แขวนคลิปหรือแขวนเอ่อ PowerPoint ที่มันเป็นใจความสำคัญไว้ในระบบที่อาจจะต้องทำระบบไว้รองรับอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้รู้ด้วยเนาะว่าอ๋อจริงๆแล้วนิสิตก็อยากกลับไปทบทวนเมื่อก่อนมันอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ทบทวนถ้ามันเป็นออนไซต์1 0 0หรือเป็นออนไลน์1 0 0อ๋อโอเคเป็นลักษณะแบบไหนอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็อาจารย์อาจจะถามเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้ที่มันเป็นนอกเหนือจากที่ เราถามไปเนะเาะเ,เราถามในในในส่วนนี้ไปอันเนี้ยค่ะอันนั้น,นสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรเนาะสร้างข้อคําถามหรือว่าดูแนวข้อคําถามแล้วก็สร้างเพิ่มเติมจากข้อที่เราให้ไว้ก็ได้อีกส่วนหนึ่งนะคะในส่วนที่เป็นใน GE 07นเนาะมันจะมีข้อเสนอแนะเนาะข้อเสนอแนะของกรรมการต่อคณะของกรรมการต่อกกรรมการบริหารแล้วก็ข้อเสนอแนะในกระบวนการเนาะ ใน g ี7ูนเจะจะมีข้อเสนอแนะในกระบวนการที่เราทำทวนสอบอันนี้ค่ะเราก็อยากได้รับฟีดแบ k นะคะข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเนาะข้อ12ค่ะอาจารย์โอ๋เนาะในอันนี้ค่ะเราก็อยากได้รับฟีดแบ k กลับมาที่เราเนาะว่าอาจารย์เป็นอย่างไรแต่ฟีดแบ k ที่กลับมาเนี่ยจริงๆก็เป็นฟีดแบกที่ที่ขอบคุณมากๆก,ก็คือส่วนใหญ่ฟีดแบ k ที่กลับมาก็คือ ขออนุญ,ญาตเอาเครื่องมือนี้ไปใช้กับรายวิชาของของหลักสูตรตัวเองได้ไหมเรายินดีนะคะอาจารย์เรายินดีอาจารย์ไปปรับแล้วก็ใช้กับหลักสูตรของอาจารย์หรือใช้กับรายวิชาของอาจารย์ได้เลยเราเราไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะเราอาจารย์เรายินดีอาจารย์อาจาอาจะไปปรับอีกนิดหน่อยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในอย่างเช่น ในแบบ GE01 หรือ GE02 อาจารย์ไปปรับอีกนิดหน่อยอาจารย์ก็ใช้ได้หรือว่าแม้กระทั่งทุกแบบนะคะอาจารย์เอาไปใช้ได้อันนี้ก็เป็นข้อเสนอแน,นะแล้วก็เป็นเครื่องมือเนาะเป็นเป็นข้อที่เราได้ฟีดแบ็กกลับมาแต่ว่าก็เราก็ในทางทีมนะคะก็อยากได้ว่าเออกระบวนการแบบนี้จริงๆแล้วกระบวนการแบบนี้เราก็อยากให เขาเรียกว่าอะไรเนาะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยมหาวิทยาลัยตอนที่เราทําประเมินหลักสูตรเนาะมันก็จะเป็นตัวที่จะช่วยมหาวิทยาลัยได้ว่าอ๋อเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องของการทวนสอบมันมีกระบวนการมันมีขั้นตอนแบบนี้แล้วเรียนให้อาจารย์ทราบนะคะว่าทุกข้อมูลที่ได้กลับมานะคะไม่ว่าอาจารย์จะส่ง010207หรืออาจารย์ทํา0 1 0 2 0 3 0 4 0 7ทุกข้อมูลที่เราได้กลับมาเนี่ยกรรมาการนํามาสังเคราะห์ แล้วนำมาเป็นฐานข้อมูลในการที่จะพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปต่อไปในอนาคตทั้งสิ้นนะคะในส่วนนี้นะคะก็เลยก็เลยอยากย้ำในส่วนนี้คะ่ะอาจารย์โอค่คะค่ะฉะนั้น,นในในครับขอบคุณครับอาจารย์เก่งผมว่าช่วงเวลานี้ก็น่าจะโอเพนที่ให้ทางอาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่อาจจะมีประเด็นสงสัยในการเตรียมการในเรื่องของการรับการตรวจรับการทวนสอบแล้วก็ในส่วนของท่านคณะกรรมการนะครับที่จะทำหน้าที่ในในภาคการศึกษานี้นะครับหากมีประเด็นใดก็อาจจะกดไม์พูดเลยก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะพิมพ์เข้ามาในช่องแชทก็ได้นะครับแต่เรียนให้ทราบที่อาจารย์มีสอบถามมาในเรื่องเกี่ยวกับ ว่าจะมีการบันทึกตรงนี้ไว้ไหมนะครับจะมีนะครับเพราะตอนนี้บันทึกอยู่ด้วยนะครับอย่างไรแล้วจะประสานง,งานกับทางฝ่ายบริการนะครับหมวดวิชาศากษาทั่วไปให้ดําเนินการแขวนไว้ในส่วนของเว็บไซต์ของของอฝ่ายนะครับให้ทุกท่านได้ทราบนะครับมีประเด็นใดที่ทางาท่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชากับกรรมการจะมีประเด็นซักถามไหมครับ ส่วนที่เราค้นพบเนาะในในในส่วนนี้นะคะก็คือในส่วนที่เราเราเรียกเรียกว่าเป็นอ่เขา,าเรียกว่าอะไรเนาะเป็นส่วนที่เราเอา่อเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นรายวิชาที่มันยืมมาคะ่ะนะคะก็ก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะคะก็ก็เป็นรายวิชาที่อ่อ อาจจะอาจจะมีเวลาในการทวนสอบเนาะอาจจะมีเวลาในการที่ทวนสอบอาจจะต่างกันแต่ว่าจริงๆเราเจตํจำงเราอยากให้ยืมเราอยากให้มาคุยกันเนาะแต่ว่ามันถ้ามันแตกต่างกันมากแล้วก็อาจารย์สามารถทําทวนสอบแล้วก็ส่งผลมาหรือหาเวลาคุยกันแบบออนไลน์ก็ได้นะคะในส่วนนี้นะคะ ดูแล้วทาง,ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชากับกรรมการอาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะพูดคุยนะครับอย่างไงก็ตามเกิดมีประเด็นอะไรหลังจากนี้ก็อาจจะสอบถามผ่านเข้ามากับทางทางฝ่ายบริการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้นะครับถ้าถ้ามีประเด็นหรือว่าในระหว่างที่อาจารย์ได้เริ่มดาเนินการแล้วอาจจะมีประเด็นซักถามนะครับทางเราก็ยินดีนะครับที่จะสอบถามเข้ามาแล้วก็ จะให้คำปรึกษาแนะนำแล้วก็ตอบคำถามต่างๆที่อาจารย์อาจจะมีนะครับติดขัดอย่างไรก็แจ้งทางเราได้เลยนะครับอาจารย์เก่งครับคิดว่าน่าจะไม่ได้มีประเด็นใดจากทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชากับอาจารย์กรรมการทวนสอบนะครับอาจารย์เก่งวันนั้นถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับอาจารย์เก่งฝากช่วงสุดท้ายไว้สักนิดเพียงครับสุดท้ายนะคะสุดท้ายนะคะสองสุดท้ายก็คือสุดท้ายก็คือ ขอบคุณมากๆากอกครั้งน,นะคะสาหรับกรรมการทุกท่านนะคะที่มาช่วยนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาการจัดก,การเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งเรามีทั้งหมดตั้ง200กว่ารายวิชาเรามีรายวิชาที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวถ้าเทียบนะตอนนี้เราเป็นอันดับที่2ที่3ในประเทศนะคะที่มีวิชาค่อนข้างเยอะ สูสีกับมหิดโดนนะคะแต่ว่าเป็นรองรายวิชาเป็นรองกับจุลานะคะจุลามี400กับรายวิชานะคะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะคะอ,อันที่1ก็ต้องขอบคุณท่านกรรมการมากๆอันที่2นะคะเรามีการก้าวแล้วก็ขยับในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อที่จะตอบสนองต่อเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี2565ดังนั้นเนี่ย ในส่วนนี้หลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วหลายท่านอาจจะพอรู้มาบ้างแต่ยังไม่แน่ชัดหรือหลายท่านอาจจะยังไม่รู้เลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะในส่วนนี้แต่ว่าส่วนที่สําคัญค่ะอาจารย์โอ๋เราต้องใช้คําว่าอะไรนะลงตารางไว้เลยนะคะลงลงตารางไว้เลยนะคะในรุ่นที่เราจัด2รุ่นนะคะรุ่นที่1น,นะคะรุ่นที่1ก็คือวันที่4ีกรกฎานะคะเป็นเวิร์กช็อปนะคะที่เราจะ ให้อาจารย์อันนี้สําหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในการที่จะเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมทั้งโครงสร้างรวมทั้ง G E L O รวมทั้งกลุ่มสมรรถนะที่เราเปลี่ยนไปและในส่วนที่เราเรียกว่าเราจะทำเวิร์กช็อปในนี้อันนี้คือความสำคัญนะคะก็คือเราจะทำเวิร์กช็อปที่จะทำ Constructive Alignment ของรายวิชาศึกษาทั่วไป เสร็จเวิร์กช็อปถ้าอาจารย์มาเวิร์กช็อปกับเราเสร็จเวิร์กช็อปเจตนาอาของเราก็คืออาจารย์ทํารายวิชาของอาจารย์เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะดังนั้นนะคะรุ่นที่1คือวันที่4และ5กรกฎารุ่นที่2คือวันที่13และ14กรกฎานะคะเรามีเราจัดให้อาจารย์2รุ่นเท่านั้นนะคะ2รุ่นเพื่อที่จะทําก่อนที่จะทําเล่มนะคะหมวดวิชาศึกษาทั่วไปส่งให้กับ กรรมาการการศึกษาส่งให้กวชและส่งให้สภานะคะอันนี้ก็คือในส่วนนี้นะคะถามว่าอาจารย์อาจาจะมีคําถามแอบอยู่ในใจว่าทําไมจัดชา้าจัดตอนเปิดเทอมนะคะเพราะว่าโครงสร้างและ GLO e แล้วก็กลุ่มสมรรถนะนั้นจะเข้าสภามหาวิทยาลัยนะคะวันจันทร์วันจันทะร์ที่จะถึงนี้ดังนั้นเนี่ยเราต้องให้ส่วนนี้ออกจากสภามหาวิทยาลัยก่อนนะคะและเราถึงจะ จัดได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นนะคะอาจารย์ลองบุ๊กแล้วเดี๋ยวแต่แต่ว่าเดี๋ยวจะมีจดหมายเชิญถึงอาจารย์นะคะโดยโดยที่ทางฝ่ายจะทําจดหมายเชิญถึงอาจารย์นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะวงปากาวงปฏิทินเอาไว้เลยนะคะก็เป็นวันที่สําคัญที่เราจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนนี้แล้วก็ขอบคุณอาจารย์โอ๋มากๆนะคะที่ช่วยให้ความกระจ่างในส่วนของอที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือ ที่เราจะใช้ในส่วนนี้นะคะก็ขอให้อาจารย์ใช้เครื่องมือเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะในการที่เราจะพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปต่อไปในอนาคตนะคะแล้วเราก็เห็นภาพเราทำทุกอย่างเป็นดินามิกเนาะการศึกษามันมีความเขาเรียกว่าอะไรเนาะมันมันเป็นส่วนที่มันขยับแล้วก็ปรับได้ตลอดนะคะในส่วนนี้เราอยากให้เกิด ม,มุ่งเน้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนิสิตของเรานะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากๆนะคะวันนี้นะคะก็เป็นสุขสิ้สสนเดือนอันที่หนึ่งเนาะเป็นสุขสุดท้ายนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย์ก็ขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะคะก็เป็นสุขสุดท้ายก่อนที่เราจะเปิดเทอมวันนี้ก็ให้โบนัสอาจารย์ครึ่งชั่วโมงนะคะในการที่จะทานอาหารกลางวันให้ อิมเอมนะคะก็อ้อทางทีมนะคะมีส่วนในการอขออนุญาตที่ให้อาจารย์ประเมินนะคะในะแบบประเมินการประชุมชี้แจงอาจารย์น้องอาจจะใส่ลิงก์ไว้ในไไวไว้้ในช่องแชทก็ได้นะคะด้วยก็ได้นะคะแล้วก็อาจารย์ยิง QR code อาจารย์ประเมินนะคะแล้วก็อาจารย์อนันย์สามารถเข้าไปประเมินเพื่อที่จะให้เรามีกําลังใจนะคะในการทํางานแล้วก็เรามี ข้อที่อะไรที่เราจะพัฒนาปรับปรุงในส่วนนี้นะคะอาจารย์ก็ชี้แจงแจ้งเราได้เลยเราน้อมรับทุกข้อเสนอแนะแล้วก็น้อมรับทุกข้อความนะคะดังนั้นอ่าน้องได้ส่งลิงก์แบบประเมินโครงการนะคะอยู่ในระบบที่ช่องแชทแล้วนะคะจันกดและเข้าไปประเมินได้เลยนะคะแล้วก็หรือว่าจันจะถนัดใช้อุปกรณ์โทร,ร,รศัพท์นะคะประเมินในการประชุมชี้แจงได้เลยนะคะแล้วก็ต้อง ขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกท่านนะคะขอบคุณทีมงานของสำนักบริหารการศึกษามากๆนะคะที่ช่วยจัดเวทีนี้ให้เราเดี๋ยวเขาจะเหนื่อยทีในเดือนกรกฎาที่จะถึงนี้นะคะในส่วนนี้นะคะขอบคุณอาจารย์โอนะคะที่ช่วยชี้แจงในส่วนของตัวเครื่องมือที่มีความสำคัญจำเป็นอาจารย์บอกว่าเอ๊ะแล้วเครื่องมือนี้อยู่ที่ไหนเนาะอยู่หน้าเว็บอยู่ในเว็บของสบศที่เป็นเรื่องของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์สามารถไปดาวน์โหลดได้นะคะมีทั้งในส่วนที่เป็น PDF แล้วก็เป็น Word เนาะถ้าจำไม่ผิดนะคะในส่วนนี้นะคะอาจารย์ไปอาจารย์ไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะในส่วนนี้นะคะก็ในส่วนนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตที่จะขอบคุณท่านอาจารย์ทุกทกท,กท่านอีกครั้งรับประทานอาหารกลางวันให้มีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้เป็นวันสุขที่มีความสุขเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณอาน้องทีมงานนะคะได้ได้ขึ้นเว็บ ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไปให้เห็นแล้วนะคะก็มีในส่วนของการทวนสอบอาจารย์ก็เข้าไปได้นะคะในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของที่เป็นเอกสารอาจารย์ไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณมากๆค่ะ